สัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มมะโกข้อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนได้ มาประพฤติปฏิบัติกันวันนี้ก็คนเราก็ทุกข์ทางใจนะถือว่าความทุกข์ทางใจนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะวางที่จะปลดวางได้ทุกข์ทางกายเนี่ย เราแบกของหนักหรือยกของหนักเราก็วางได้แต่ใจของเราเนี่ยจะวางได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ายากมากที่เราจะวางถ้าจิตเราใจเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันกับอารมณ์ หมายความว่าอารมณ์กับจิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถ้าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยการพ้นทุกข์โดยชอบจะไม่มีในโลกการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้พระอรหันต์แม้แต่พุทธเจ้าจะไม่มีการอุบัติขึ้นในโลกได้ถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันกับอารมณ์ใครๆจะแยกกันไม่ได้เลยแต่เนื่องด้วยว่าจิตเรากับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่เป็นสิ่งละคนกันอยู่จึงว่าเป็นของที่ปลดเปลื้องได้การพ้นทุกข์โดยชอบก็มีได้การปฏิบัติธรรมก็มีได้พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีได้ ก็เพราะว่าจิตของเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เป็นของที่ปนกันอยู่จึงมีการแยกออกจากกันได้นะแต่ว่าความเหนียวแน่นที่มันติดกันความเหนียวแน่นที่เป็นยางเหนียวที่ติดกันระหว่างจิตเรากับอารมณ์นั่นแหละมันเป็นเรื่องของความยุ่งยากคือสิ่งทั้งสองเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันละคนกัน มันปนกันอยู่แต่เมื่อเราแยกทั้งสองออกแล้วเนี่ยทำไมถึงสองก็เข้ามาหากันอีกอันนี้ก็เพราะว่าความอยากที่เขาผูกพันกันมานานความอยากซึ่งเป็นเหตุของว่าอยากอะไรอยากจะไปไปแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะคุกเคล้ากันอยากจะไปผูกมัดกันนั่นเอง จึงว่าความอยากเนี่ยเป็นตัณหาทำให้เราเนี่ยแยกจิตออกมาแล้วก็ยังไปอยู่ทำไมจึงว่าทั้งสองเนี่ยทำไมต้องเข้ามาหากันอีกซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ผูกพันกันอีกก็เพราะว่ามียางเหนียวยางเหนียวก็คือความอยากนั่นเอง มันผูกพันกันฉะนั้นความอยากเนี่ยในภาษาธรรมเขาเรียกว่าตัณหาเราต้องทำตัณหาให้แห้งเหือดลงไปแล้วทั้งสองก็จะไม่เข้ามาหากันอีกแล้วก็จะไม่ผูกพันกันต่อไปก็เพราะว่ามันไม่มียางเหนียวนั่นเองสิ่งสองสิ่งมันติดกันเพราะยางเหนียวนะเหมือนหญิงกับชายเนี่ย ทำไมหญิงและชายมาหากันเพราะต่างคนต่างหญิงต่างคนต่างกิเลส
เพราะมียางเหนียวยางเหนียวนั่นก็คือฉันทราคะความดีใจความพอใจความยินดีเป็นยางเหนียว หญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะเมื่อบุคคลนั้นกำจัดฉันทราคะเสียได้ชายและหญิงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองฉันฉันทราคะนั้นคืออย่างเดียวที่บุคคลทั้งสองนี้ผูกมัดแล้วก็ลึงรัดกันไว้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมากำจัดอย่างเดียวอันนี้ก็คือฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีฉันทราคะคือความพอใจและยินดีทำไมจิตเราเนี่ยจึงว่าเป็นของผูกพันกันกับอารมณ์แต่เมื่อเราแยกได้โดยการทำสมาธิก็ดีโดยวิธีที่ประคับประคองก็ดีเนี่ยมันก็แยกได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันก็ยังผูกสมัครรักใคร่กันก็มาผูกพันกันอีกทำให้แล้วเราเนี่ยอบรมแล้วไม่เป็นอันแล้วเสร็จไม่เป็นอันเสร็จสอนไม่เป็นอันสอนคือมันกลับกรอกฉะนั้นจิตของเราเนี่ยการกลับกรอกนี่น่ากลัวที่สุดซึ่งหาความมาตรฐานไม่ได้แต่ระบบของพระยาเจ้าหรือว่าระบบของพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยจะต้องมีระบบที่มาตรฐานก็คือการที่ว่ากำจัดฉันทราคะนั้นเสียซึ่งเราจะกำจัดอย่างไรนั้นมันเป็นกลกรรมวิธีที่ซับซ้อนจะต้องประกอบด้วยปัญญามากมายและปัญญาตรงนี้เนี่ยจะเป็นผู้แทงตลอดความจริงอันนั้นถึงจะมีปัญญาและสติปัญญาเหล่านั้นจะแยกแยะได้ออกมาได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการประพฤติปฏิบัติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะไปไม่รอดเลยเพราะโลกนี้เนี่ยเขาฉลาดนักฉลาดที่คนอย่างฉลาดอย่างเราเนี่ยยังคิดว่าความฉลาดเรายังสู้เขาไม่ได้เลยเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ฉลาดแต่ความฉลาดเราทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยเนี่ยเท่ากับว่าเขาฉลาดเกินเราอีกถึงได้ครอบงำเราได้ครอบงำคนฉลาดอย่างเราได้แสดงว่าความฉลาดของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้นั่นเองต่ำต้อยนะจึงว่าวกวนสับสนนะเคว้งคว้างหาทางออกไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ว่าซ่อนเงื่อนซ่อนกลที่จะต้องมีความชาญฉลาดนะถึงจะเป็นแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะแต่เราทำสมาธิเนี่ยขาดปัญญาเนี่ยจะไปไม่รอดจริงๆไปไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าปัญญาธรรมดาความลับอันนี้ความยุ่งเหยิงอันนี้เนี่ยครอบงำตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวโลกหรือพรหมโลกแม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมก็ยังถูกผูกมัดอย่างเช่นเราก็เช่นเดียวกับเรานับภาษาอะไรเราเนื้อหนังอย่างนี้ถูกพัดถูกมัดด้วยกิเลสเทวดาร่างใสๆก็ยังไม่เหลือสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นก็ยังสู้ไม่ได้มันไม่ใช่ของงานเล็กๆที่จะอ่านกันง่ายๆนั่นมันเป็นเรื่องของยิ่งใหญ่ถึงความว่าสิ่งเล่นลับเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งเยอะยุ่งยากต่อการที่เราจะเข้าใจได้ง่ายจึงว่าพุทธองค์ทรงเขาเรียกว่ามีคุณอันใหญ่ที่เราจะสรรเสริญของให้ท่านใน3ประการก็คือ1ปัญญาที่คุณเป็นผู้มีปัญญาอันล้ำเลิศ 2. บริสุทธิ์ที่คุณก็คือความบริสุทธิ์หมดจดของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้พ้นไปให้หลุดไปให้ปราศจากทุกข์นั่นเอง 3. ก็คือพระมหากรุณาที่คุณคือการสงเคราะห์เวนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักทางออกจากทุกข์ได้
นี่ก็เรียกว่าสามอย่างเป็นบทสรรเสริญของพุทธคุณเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยจึงว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่พุทธองค์ทรงมีพระปัญญามากมายให้เราทั้งหลายได้รู้กันก็คือปัญญาในทางธรรมนั่นเองทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์เนี่ยถ้ามันเป็นของชิ้นเดียวกันหรือเป็นของอย่างเดียวกันไม่ใช่ของเสียงสองของสองสิ่งใครๆในโลกนี้จะประพฤติโดยชอบหรือจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรคือไม่สามารถจะแยกจิตนั้นได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับอารมณ์แต่จิตกับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันจึงว่าทำให้เราเนี่ยสามารถจะแยกแยะได้และหลุดพ้นไปได้นะเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนเมื่อเราซักล้างผ้านั้นก็สะอาดขึ้นมาได้แสดงว่าผ้ากับสิ่งเปื้อนไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันละคนกันอยู่มาจิตเราก็ดีนะจิตเราก็เหมือนกันว่าการที่เราจะทำให้เรามีความพ้นเราหวังอะไรในความพ้นอันนั้นก็คือหวังความสุขนั่นเองเพราะว่าความขึ้นชื่อว่าความสุขเนี่ยเป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนะแม้แต่การดับทุกข์นี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็บอกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนั่นเองก็คือความสุขในพระนิพพานคำว่านิพพานก็คือเป็นชื่อแห่งความสุขชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ความสุขที่เรามีอยู่นี่ทีนี้ว่าความสุขนั้นเนี่ยทำไมเราต้องไปหาความสุขในพระนิพพานเพราะความสุขนั้นหาโทษไม่ได้เป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์แต่ความสุขของโลกเราเนี่ยเป็นความสุขที่ตามไม่ได้ทุกข์นะสุขในโลกเรานี่ก็คือกามสุขนะกามสุขก็สุขทางกามแล้วกามสุขนี้เองจึงเป็นสุดยอดของความสุขของกามภพหรือว่าภพภูมิของมนุษย์เราทุกคนก็คือกามเป็นใหญ่แต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจึงว่าจะต้องทำลายความสุขอันนี้เสียแล้วในกามนี้ออกไปเพราะเห็นโทษในกามมากมายพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่ากามนี่มีสุขน้อยแต่มีโทษมากนะมีความสุขน้อยแต่มีโทษมากไม่คุ้มทุนเหมือนความโอชะในเหยื่อแต่เบ็ดที่เกี่ยวไว้นั้นให้ทุกปางตายหรือถึงเกียนตายให้ทุกถึงตายหรือปางตายนั่นเองแสดงว่าความสุขอันของกามที่มีอยู่นั้นแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมากมายทำให้เราเนี่ยคิดว่าสละความสุขอันน้อยนั้นซะแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือเนกขัมมสุขจึงว่าเท่ากับว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยถูกกิเลสเนี่ยฝังอยู่ในจิตทุกคน มาก่อนแล้วถ้าเราไม่มีกิเลสมาก่อนเราคงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้หรอกเพราะการอุบัตินั้นก็อาศัยกิเลสนั่นเองเป็นเชื้อแห่งการเกิดเราไม่ต้องสงสัยหรือไม่ต้องค้นคว้าว่าเราเกิดมาจากไหนอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีกับชีวิตเราซึ่งชีวิตเราเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดในภพมนุษย์แล้วก็มีกามเป็นเขาเรียกว่ากามภพนั่นนะภพมนุษย์กับภพเทวดาเขาเรียกว่ากามภพนะภพแห่งกามซึ่งกามเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอยู่ในใจถ้าเราไม่เอากามมันออกเสียได้อย่าหวังเลยว่าจิตนั้นจะเป็นหนึ่งพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่าเรื่องนี้ว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบสงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เ
เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเอากามออกเราถึงจะเป็นผู้ปราศจากอารมณ์ทั้งสิ้นนั่นเองใครๆจะหวังว่าเราจะมีกามไปด้วยและเราทำให้จิตเราเป็นหนึ่งไปด้วยโดยทั้งสองเนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันความหวังอันนี้ไม่มีผลแน่นอนเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่มีกามอยู่เสมอแล้วก็จะมีความสุขสงบระงับทางจิตอยู่เสมอเป็นฐานะที่มีไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเขาเรียกว่าอาฐานะจึงว่าเราจำเป็นจะต้องกำจัดสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นออกพระนักปฏิบัติต้องมุ่งหวังว่าก่อนอื่นที่เราคิดว่าเราอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องกำจัดกามเราก่อนซึ่งกามเนี่ยฝังอยู่ในจิตใจของทุกคนมานั้นเขาเรียกว่ากามธาตุนะกามธาตุหมายถึงธาตุอันหนึ่งที่มันติดอยู่ในส่วนบึ้งก้นบึ้งของจิตเรานี่มาตลอดแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยกามธาตุนี้ก็กระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยได้สำแดงออกมาด้วยอากัปกิริยาต่างๆทำไมเราเนี่ยไม่ได้เสี่ยมได้สอนแต่ทำไมเรารู้จักสิ่งเหล่านี้มันเป็นฉันทะจัตยานของมันเองที่เราเข้าใจและก็มีความเหมือนกับว่าไม่ต้องสอนก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ดี เพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันทะจัตยานสอนมันเองที่คนทุกคนเกิดมาเนี่ยถูกกิเลสตัวนี้ฝังอยู่ในจิตเมื่อถึงขั้นไปถึงเวลาก็สําแดงออกมาให้เราเนี่ยแสวงหากันกามธาตุที่ซ่อนอยู่ในจิตนั้นก็แสดงตนออกมาสมัยเราเกิดมาเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏเหมือนดอกไม้ที่ยังเล็กอยู่กลิ่นก็ยังไม่ปรากฏในดอกไม้นั้นแต่เมื่อตูมขึ้นมาเบ่งบานขึ้นมากลิ่นก็ช่วยออกมาแสดงกลิ่นก็มาจากสิ่งที่ไม่มีกลิ่นนั่นเองแต่ยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ปรากฏแต่เมื่อดอกไม้นั้นแก่เบ่งบานแล้วแก่ร่วงโรยไปกลิ่นก็เริ่มหายไปอีกแสดงว่าเบื้องต้นกับเบื้องปลายนั้นมันหายเข้าไปแต่ระหว่างกลางนั้นเบ่งบานนั้นกลิ่นก็เต็มที่คนเราก็เหมือนกันว่าเกิดมาเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามีกามแต่เมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มรู้สึกว่ามีคันแก่ตัวเป็นคนแก่คนชราก็เริ่มหดหายไปก็เหมือนดอกไม้นั่นเองว่าสิ่งเหล่านั้นหายไปไหนมันก็ขดอยู่ในก้นบึ้งของจิตนั่นเองแสดงจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอะไรสะสมอยู่ในนั้นเยอะมากถามว่าจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างไรเราไม่สามารถจะบัญญัติในความเป็นจิตว่าสั้นยาวขาวดำกว้างหรือบัญญัติรูปพรรณสันฐานของจิตได้ว่าจิตรูปลักษณ์อย่างนี้รูปลักษณ์ลักษณะนี้ใหญ่เล็กเราไม่สามารถจะบัญญัติความหมายคำว่าจิตของเรานั้นออกมาในรูปลักษณ์อย่างไรแต่ถามว่ามีไหมทุกคนก็ตอบว่ามีถามว่ามีแล้วเนี่ยมีลักษณะไหนลักษณะอย่างไรรูปผ่านสันฐานเราจะอึ้งทันทีว่าตอบไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมมีแต่รูปลักษณ์บอกไม่ได้เพราะจิตเองเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงของตัวมันเองแต่สามารถที่จะมีความอัศจรรย์หลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้จักนะเพราะว่าอยู่ในจิตเราเหมือนบุคคลที่ถามว่าน้ำเนี่ยมีรูปลักษณ์อย่างไรอากาศเรามีรูปลักษณ์อย่างไรเพราะว่าจิตเราก็เป็นธาตุอันหนึ่งน้ำก็เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุ
ฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงมันก็ไม่มีเหมือนกันถามว่าน้ำมีไหมอากาศมีไหมก็มีแต่ถามว่ามันรูปลักษณ์อย่างไรไม่สามารถจะบัญญัติได้ว่ารูปลักษณ์อย่างไรถ้าจะพูดก็คือรูปลักษณ์ตามภาชนะบรรจุเช่นน้ำเนี่ยบรรจุแจกันก็น้ำก็รูปแจกันบรรจุขวดบรรจุแก้วบรรจุภาชนะใดรูปลักษณ์ก็ภาชนะนั้นแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถจะบัญญัติว่ารูปลักษณ์ของมันเป็นอย่างไรอันนี้เรายังเห็นอยู่นะแต่จิตนี่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ยิ่งกว่านั้นอีกอัศจรรย์แล้วจิตของเรานี่ก็อัศจรรย์ว่าไม่ว่าคนเราเนี่ยจะเล็กจะใหญ่เช่นว่าตัวมนุษย์นี่ใหญ่มดแมลงนี่เล็กตัวเล็กก็จิตเล็กตัวใหญ่ก็จิตใหญ่ก็หาไม่ได้จิตไม่สามารถจะบัญญัติว่าเล็กใหญ่แต่บัญญัติว่ามันเป็นของที่มีอยู่นะช้างตัวหนึ่งกับมดตัวหนึ่งก็จิตเท่าเดียวกันมันไม่มีปริมาตรอะไรที่ใหญ่เล็กที่จะวัดกันได้มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่เคยพูดนะว่าจิตเราเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาเนื้อที่เท่าปลายเข็มเนี่ยแล้วเราจะเอาจิตของเราเนี่ยไว้อยู่ปลายเข็มเนี่ยเนื้อที่เท่านั้นนะมันจะพออยู่ไหมลองสมมติที่นึกถึงเข็มเต้นแท่งเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาจิตของเราไว้ที่ปลายแล้วก็อยู่ตรงนั้นอยู่ได้ไหมพอไหมพอเนาะเนื้อที่เท่าปลายเข็มเนี่ยมันก็พออยู่นะมันก็พอดีนะแต่เราขยายขึ้นมาหน่อยต่อไปเนี่ยเรากำหนดภูเขาสักลูกหนึ่งแล้วเอาจิตของเราไปไว้ในภูเขานั้นเอาไว้ในเนื้อภูเขาทั้งหมดเลยว่าจิตเราให้อยู่ตรงนั้นจะรู้ที่ว่าเมื่อกี้เล็กเท่าปลายเข็มแล้วจะอยู่ในบนดูภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยจะได้ไหมปรากฏมันก็พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เหมือนกันมันคืออะไรกันเนี่ยจิตเราเนี่ยปลายเข็มก็อยู่ได้ภูเขาลูกหนึ่งก็อยู่ได้อยู่อะไรก็ได้แสดงว่ามันไม่มีปริมาตรที่แท้จริงของมันว่าเล็กหรือใหญ่แต่สามารถจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเรามาอยู่กับมนุษย์เราจิตเราก็ตัวมนุษย์เรานี่แหละเท่ากันอยู่ในจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียต่างๆเขาก็มีจิตเขาก็อยู่ได้ซึ่งเราไม่สามารถจะบัญญัติได้ว่าจิตมันเล็กมากจนถึงกล้องสองก็อยู่ได้ทีนี้เรามาพูดถึงว่าจิตเราเนี่ยที่มีอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่นี้เนี่ยก็คืออาศัยกิเลสก็คือกามกามเนี่ยเป็นกิเลสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเพราะเราอยู่ในกามภพแห่งกามทีนี้กามภพเนี่ยพบแห่งกามเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยกามธาตุนั้นก็ติดจิตเรามาถึงเวลาเราก็สำแดงออกมาเมื่อแสดงออกมาแล้วเนี่ยจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาสิ่งที่ติดมานั้นเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อกามธาตุแสดงผลออกมาก็คือกามสัญญากามสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้ว่ามีจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าความดำริหาจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะแปลว่าความพอใจจากกามฉันทะกลายเป็นกามป
ปริราหะแปลว่ารุ่มร้อนจากกามฉันทะกับปริราหะแล้วกลายเป็นกามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำงานของกิเลสของเราก็คือกามเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นของเขาจากกามสัญญากามธาตุกลายเป็นกามสัญญา กลายเป็นสังกัปปะกลายเป็นฉันทะกลายเป็นปริเยสนาจึงแสวงหาเราจะเห็นว่าคนเรามีกรรมอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็แสดงออกมาลักษณะว่าเรามีกรรมนะเรามีกิเลสอยู่ในตัวเราในจิตเราทำให้เราเนี่ยนึกได้ว่า เรามีเราเป็นเรามีเมื่อเรามีแล้วก็ดำริหาเพศตรงข้ามเขาเรียกว่าดำริหาแล้วก็ดำริหาก็พอใจเรียกว่าฉันทะพอใจแล้วก็คิดถึงบุคคลที่พอใจนั้นมากๆก็ลุ่มร้อนเมื่อคิดถึงมากๆลุ่มร้อนก็แสวงหากันและกัน นี่คือขบวนการการทำงานของเขาที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ว่ากลไกของการทำงานของกิเลสกามเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะต้องกำจัดกามถ้าเราไม่กำจัดจิตเราจะหนึ่งเดียวไม่ได้จะหนึ่งเดียวได้ก็ชั่วครู่เท่านั้นเองจะหนึ่งเดียวได้ตลอดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเราจะหนึ่งเดียวตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะเรามีกามอยู่ เราจะต้องกำจัดกามนี้ออกไปซึ่งกามนี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรามานานเนี่ยมันไม่ใช่การง่ายที่เราจะกำจัดได้ด้วยเร็วเราจะต้องอดทนอดกั้นต่อการกำจัดเราหวังว่าอานิสงส์ของการกำจัดนั้นจะนำความสุขมาแก่ตนและน้อยคนที่คิดว่ากามนี้เนี่ยจะคิดกำจัดส่วนมากแล้วไม่อยากกำจัดอยากจะมีกันไปทั้งคู่ เหมือนกับว่ากามก็มีไปสมาธิก็อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เลยเราจะไม่พบจุดจบหรือจะไปพบความหวังที่เราหวังไว้อย่างนั้นไม่ได้เท่ากับว่าเราจะต้องกำจัดกามทีนี้กามเนี่ยก่อนที่เราจะกำจัดเราต้องรู้กลไกของเขาว่ามาจากอะไร การทำงานของเขาทำงานอย่างไรเราก็ต้องรู้จักตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นการทำงานของกามสมมติว่าเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเป็นหญิงเป็นชายก็คิดหากันเพราะมีกามเป็นเชื้ออยู่แล้วต่อมาก็แสวงหากันและกันเมื่อก่อนเราเกิดมาเด็กๆเนี่ยเราคิด จิตเราก็คิดเพื่อตัวคนเดียวต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็คิดเพื่อคนอีกคนหนึ่งที่เราจะหามาเราเห็นไหมว่าภาระเริ่มหนักขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเราคนคนเดียวคิดเพื่อตัวคนเดียวนี้ก็คิดเยอะแล้วความคิดความนึกก็มากมายต่อมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีคู่ครอง เพราะจิตใจของเราเรียกร้องที่อยากจะมีตามสัญชาตญาณที่กิเลสที่มันแสดงออกมาแสวงหากันและกันเมื่อคิดแสวงหาเราก็ใช้ความคิดของเรานี้มากมายต่อการคิดที่จะแสวงหาเราจึงว่าเพิ่มความคิดของเรามากขึ้นคุณคิดมานานเมื่อแสวงหามาได้ ก็กลายเป็นว่าเราจะคิดเราจะใช้จิตของเรานี่คิดเพื่อคนที่สองคนอีกสองคนตัวเราหนึ่งเขาอีกหนึ่งความคิดก็มากขึ้นหรือหามาไม่ได้ก็อยากจะคิดหาไปเรื่อยๆก็กลายเป็นความคิดที่กดดันตัวเองให้แสวงหาอยู่เนืองๆก็กลายเป็นว่าได้ก็ยังคิด
มากอยู่ดีไม่ได้ก็คิดมากอยู่ดีต่อมาคนที่ได้คิดเพื่อคนสองคนมีลูกอีกก็คิดเพื่อคนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกไปเรื่อยๆคิดถึงการอยู่การทำงานการอาศัยการเลี้ยงดูกลายเป็นเครื่องพันธนาการเหมือนเชือกนะเพิ่มเส้นเข้าไปมัดเส้นนี้แล้วก็ยังไม่ผูกมัดไปอีกมัดเข้าไปอีกเราจึงผูกมัดตรึงไว้แน่นจิตของเราถูกมัดไว้กับโลกด้วยอารมณ์เหล่านี้นะต่อมาเนี่ยมัดเข้าไปมัดเข้าไปจนไม่มีเวลาที่จะหยุดยั้งของความคิดเลยแม้แต่หลับแม้แต่ตื่นความคิดโถมทับจิตใจคนนั้นมากมายกายกองคิดจะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีไหนๆก็ดีคิดด้วยอุบายต่างๆเพื่อจะมาเลี้ยงดูกันก็ดีความคิดเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องพันธนาการทั้งสิ้นจนในที่สุดเรามาวัดมาวานมานั่งสมาธิเนี่ยทำไมไม่สงบล่ะไม่อะไรก็ไม่รู้คิดเต็มไปหมดเลยความคิดมันป่ารกชัดทำให้เราเห็นว่าเครื่องพันธนาการเหล่านี้เนี่ยเป็นความคิดอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราสาวหาเหตุว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรก็มาจากกามนั่นเองเป็นเหตุเป็นตัวชนวนครั้งแรกของปัญหานี้นั่นเองต่อมาคนนี้ก็ถึงวัยกลางคนทำมาหาเลี้ยงชีพทำธุรกิจการงานต่างๆจะแย่งจะชิงกันจะฆ่าจะฟันก็เอาเพื่อจะกอบโกยมาสู่ตนและครอบครัวของตนชอบไม่ชอบก็จะต้องเอาหมดการประพฤติทุจริตสามก็เกิดขึ้นเพราะกามนั้นเป็นเหตุกายทุจริตวาจาทุจริตก็เพราะใจไม่ปกติไม่ใจทุจริตนั่นเองต่อมานานเข้านานเข้าเนี่ย อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนถึงวัยชราความคิดเนี่ยสะสมตั้งวัยเด็กขึ้นมาเนี่ยโถมทับคนชรานั้นจนเป็นยางเหนียวแน่นคนหนุ่มคนสาวคิดไปข้างหน้าแต่คนแก่คิดมาข้างหลังว่าลูกเรายังไงหลานเรายังไงมันจะอยู่ยังไงมันจะกินยังไงกลายเป็นความคิดที่แน่นหนาบ่นเพ้อจนบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเลอะเหลือนแปรปรวนนะสมัยนี้ก็เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมเลอะไปหมดเพราะมันคิดมากจนจิตเนี่ยวิปริตไปเลยเพราะว่ามันสะสมอารมณ์ไว้มากเหลือเกินต่อความคิดเราคิดครอบครัวหนึ่งของคนคนเดียวเนี่ยมาคิดถึงครอบครัวหนึ่งเลยคิดถึงคนเป็นผู้นำคิดถึงจังหวัดคิดถึงประเทศโอ้ไม่ต้องพูดแล้วมันเป็นเครื่องพันธนาการที่ยิ่งใหญ่ในใจมนุษย์ยุ่งเหยิงเหลือเกินเหมือนปมได้ที่พันกันอีลุงตุงหนังจับต้นชนปลายไม่ออกนะชนิดว่ามาถึงวัยชราแล้วเนี่ย อารมณ์เหล่านี้ก็เป็นเครื่องพันธนาการฉะนั้นคนชราเนี่ยมาทำสมาธิยากที่จะสงบเพราะสะสมประสบการณ์ไว้สูงส่งมากการเวลาอันยาวนานจนในที่สุดเอาไม่ได้มีแต่อารมณ์เพ้อไปเลยถามว่ามานั่งสมาธิก็ไม่สงบทำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตายตายไปแล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็จะเป็นพาไปสู่หายนะเป็นภพชาติต่อไปที่ต่ำกว่าไปอีกกลายเป็นเรื่องว่าน่ากลัวที่สุดนะเรามาถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุของความคิดที่มากมายกามคำเดียวกามตัวเดียวที่จุดประกายให้เราเนี่ยได้คิดเรื่องตอนนี้คิดมาเลี้ยงดูกันคิดมาลูกหลานบ้านช่องต่างๆ
มาบางคนมานั่งสมาธินะคนแก่แล้วถามว่ายายสงบไหมไม่สงบเลยเชื่อไหมว่าคนที่ไม่สงบนะคิดถึงกามโอ้ยายไม่คิดหรอกเรื่องนี้เนี่ยยายแก่แล้วแล้วคิดเรื่องไหนอ่ะอ๋อคิดถึงลูกมันหลานมันบ้านมันช่องเราถามว่าบ้านมาจากไหนก็มาจากกามหลานลูกมาจากไหนกามมันเป็นผลงานที่ตัวเองสร้างไว้ไงมันถึงไม่สงบไงคือเขาเรียกว่ากามโดยตรงกับโดยอ้อมสรุปแล้วกามหมดเลยบ้านก็ใช่ลูกก็ใช่หลานก็ใช่บ้านช่องห้องหอต่างๆทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเป็นผลพวงของกามเป็นบริวารของกามทั้งสิ้นที่เราแสวงหาเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าความไม่สงบทั้งหมดเนี่ยที่เรามานั่งสมาธิหรือทำความสงบถึงไม่รอดก็เพราะว่ากามเรื่องเดียวกามโดยต้องโดยตรงกับโดยอ้อมกามและบริวารของกามนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่า เรื่องใหญ่ที่เราจะเห็นว่ากามนี่มีอานุภาพแล้วสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยไม่แต่งงานจะดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเห็นว่ากามนี่มีปัญหามากแล้วก็ตัวเองเพลินตัวเองไม่มีคู่ใช่ว่าไม่มีคู่นี้จะดีมันก็ไม่ดีอีกเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่มีก็จริงแต่จิตมันไม่ได้หยุดเลยมันก็จะเอาอยู่นั่นแหละแต่มันมีไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็ยังไม่เลิกลาก็จะบีบคั้นเจ้าของเนี่ยให้สารพัดที่จะต้องเป็นไปยากเหลือเกินก็ไม่สงบอยู่ดีมานั่งก็ไม่สงบแล้วแก่ตัวมาแก่ตัวมาก็คิดถึงเหมือนกันว่าเออเราไม่มีคู่แล้วเราจะป่วยจะไข้เราจะอยู่กับใครถ้าใครจะดูแลเราเราจะดูแลลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีเอาคิดหนักไปอีกเอาละสิมีก็ไม่ดีไม่มีก็ไม่ดีนะมันคิดทั้งนั้นเรื่องคิดมันคิดเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นหรือพระไม่งั้นก็ออกบวชซะเลยเป็นไงดีแต่ถ้าเกิดว่าบวชแล้วเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนนักบวชว่ามีนักบวชสามประเภทประเภทที่หนึ่งเนี่ยจมอยู่ในกามอยู่แล้วก็บริโภคกามอยู่และหวังว่าเราจะทำที่สุดของทุกข์ด้วยสมัยก่อนพระเจ้าท่านกล่าวถึงว่านักบวชในอินเดียเนี่ยเยอะบางสำนักบางนักบวชเนี่ยก็มีกามอยู่บางนักสำบวชก็ออกจากกามแต่ก็เป็นนักบวชนะเป็นกามมีกามอยู่เนี่ยคือไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวนะพุทธศาสนาอื่นๆท่านบอกว่านักบวชก็คือหลายๆสำนักหลายๆประเภทนั่นเองท่านเปรียบเหมือนว่าไม้ชุ่มไม้สดด้วยไม้ชุ่มด้วยอย่างบุคคลที่นำมาแช่น้ำไว้หวังว่าจะทำให้เกิดไฟหรือสีไฟหรือทำไฟหรือใส่ไฟให้เป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่สมควรไฟก็ลุกไม่ได้นักบวชประเภทนี้เนี่ยจมอยู่ในกามแล้วก็บริโภคกามอยู่แล้วก็หวังว่าการบริโภคนั้นไปด้วยแล้วก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ไปด้วยนักบวชประเภทนี้ตัดไปเลยไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยอย่างและบุคคลนำมาแช่น้ำไว้หวังว่าจะทำเป็นฟืนเป็นไฟจะได้อย่างไรก็มีนักบวชประเภทที่สองดีขึ้นมาหน่อยเห็นโทษในโลกเห็นกามนี่เป็นของที่น่ากลัวก็ออกจากกามออกจากเย่าเรือนออกบวชเป็นผู้ไม่เสพกามเป็นผู้ที่ออกจากเย่าเรือนเป็นบุคคลของคนคนเดียวเขาเรียกว่าพรหมจรรย์แต่เมื่อบุคคลนั้นออกมาด้วยจริงก็จริงแต่ออกทางกายแต่ใจหาได้ออกไม่กายออกแต่ใจก็ยังคิดถึงอยู่
ผูกพันในกามอยู่เขาไม่รู้หนทางออกกับกามด้วยอุบายอันชอบอย่างไรก็เลยว่าออกแต่ตัวแต่ใจไม่ค่อยออกไม่ออกอย่างไรก็เหมือนกับว่าปล่อยใจเหมือนชาวบ้านชาวบ้านคิดอย่างไรพระก็คิดอย่างนั้นนักบวชนั้นก็คิดอย่างนั้นปล่อยใจเหมือนชาวบ้านทำสมาธิก็นิดๆหน่อยๆเหมือนชาวบ้านไปแต่ตัวออกไปแล้วท่านเปรียบเหมือนว่านักบวชประเภทนี้เนี่ยเหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางถึงแม้จะวางบนบกนำมาทำเกิดไฟหรือใส่ไฟก็เกิดไปได้แสดงว่านักบวชสองประเภทนี้ยังไม่ได้นะทีนี้นักบวชประเภทที่สามเอากายออกไปด้วยและใจก็ออกด้วยคือไม่ปล่อยใจเหมือนชาวบ้านทั่วไปเอาใจไปทางอื่นที่ถูกที่ต้องกายก็ออกมาใจก็ออกมานักบวชนี้เองเหมือนไม้แห้งที่วางบนบกบุคคลที่นำมาทำฟืนนำไฟหรือสีไฟไฟเกิดได้แน่นอนมีนักบวชประเภทเดียวที่สามนี่เองที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้นะอันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าระบบของกามเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่มันเป็นยางเหนียวติดแน่นในใจเราเนี่ยเราจะคิดกำจัดไม่ใช่ของง่ายฉะนั้นถ้าเกิดว่านักบวชเนี่ยบวชมาอ้าวยกตัวอย่างในพุทธศาสนาของเราก็คือพระสมณะนี่เองเวลาตอนบวชเนี่ยบวชพุทธเจ้าก็ให้อุปัชฌายะนี่บอกว่าเกสาโลมาณขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้อนุโลมปฏิโลมหมายถึงว่าทบทวนย้อนไปย้อนมาแล้วก็ให้อุปัชฌายะเนี่ยสอนว่ากุลบุตรที่บวชมาด้วยศรัทธาเธอจงเอาจิตของเธอเนี่ยไว้ตรงที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างแล้วก็ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะเธอจงเอาจิตไปแค่นี้นี่คือที่โคจรของเธอนะนี่คือที่โคจรของเธอเธออย่าเอาจิตไว้นอกเหนือนี้นั่นคืออโคจรที่ไม่ควรอะแปลว่าที่ไม่ควรโคจรนั่นเองที่ไม่ควรไปนั่นเองทีนี้พระทุกองค์นะสมัยนี้ก็เหมือนกันบวชมาแล้วเนี่ยต้องให้กรรมฐานนี้แล้วพุทธเจ้าบังคับไว้เลยว่าถ้าคนที่บวชให้เนี่ยไม่ให้ท่านปรับโทษไว้ว่าทำลายอุปนิสัยความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรทีเดียวแสดงว่าอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ฝากไว้ตรงนี้ก็คือนักบวชประเภทที่สามเท่ากับว่าคนที่บวชมาในโลกนี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเอาจิตเนี่ยออกมาด้วยกายไปจิตก็ต้องไปแต่ตัวเนี่ยจิตยังอยู่โลกอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้หรอกมันขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่านักบวชประเภทที่สามนี่ก็คือว่าบวชตัวออกมาแล้วออกจากกามแล้วแต่ใจก็ต้องออกด้วยออกอย่างไรถึงจะไปสู่การพ้นทุกข์ได้ทีนี้นักบวชบวชมาแล้วเนี่ยตัวออกมาจากกามไม่มีกามเป็นคนคนเดียวเป็นพรหมจรรย์
ให้เอาจิตเนี่ยคิดถึงตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมก็คือทบทวนอยู่ในตัวเหล่านี้เท่ากับว่าให้จิตของเราเนี่ยโคจรอยู่ที่ตัวเราหัวเท้าเท่านั้นห้ามออกนอกตรงนี้ครูเจ้าสอนเสมอไว้ตรงนี้ให้พระทุกองค์เนี่ยให้ทำตรงนี้ถ้าไม่ทำช่วยไม่ได้ก็ต้องศึกษาลาเพศในที่สุดเพราะว่าตัวมาแต่จิตยังไม่มายังอยู่โลกอยู่จริงอยู่ทุกคนเนี่ยมาจากโลกก็จริงแต่ต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นความเป็นโลกก็คือพ้นจากกามนั่นเองเรารู้ไหมว่ากามนี่เกิดจากความดำริหากันซึ่งกันและกันก็คือหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเราสังเกตไหมว่าเวลาเราคิดเนี่ยนิมิตหมายเครื่องหมายของความคิดของคนเรานี่ก็คือภาพเวลาเราคิดถึงเรื่องใดเนี่ยภาพนั้นก็จะปรากฏถ้าหญิงตั้งภาพชายไว้ชายตั้งภาพหญิงไว้การตั้งภาพครั้งแรกนั้นเขาเรียกกันนิมิตต่อมาเนี่ยขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างโน้นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกปลีกย่อยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุคือความแบ่งซอยย่อยไปเรื่อยๆนั่นเองกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์นี่เลยนี่คือการเกิดของกามฉันทะก็คือกามแสดงว่าถ้าคนเราเนี่ยคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยกามที่มีอยู่แล้วก็ต้องงอกงามต่อไปไพบูลย์ฉะนั้นสมณะหรือพระที่บวชมาในโลกนี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือห้ามคิดถึงเพศตรงข้ามก็คือคิดถึงตัวเองผมที่ตัวเองขนที่ตัวเองเล็บตัวเองทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยอยู่แค่นั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดกามได้กามที่มีอยู่ที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็บรรเทาลงไปแล้วก็จะลดน้อยเบาบางจางคายไปเรื่อยๆในที่สุดก็ทำลายได้นั่นเองนั่นคือเป้าหมายแสดงว่าจิตเราเนี่ยคิดถึงใครภาพคนนั้นก็ปรากฏเนี่ยซึ่งภาพเหล่านั้นเองเนี่ยเป็นตัวกำหนดของอารมณ์ของคนเราเป็นเครื่องหมายของอารมณ์ของคนเราถ้าธรรมชาตินี้เนี่ยไม่ถูกทำลายเนี่ยเราอย่าหวังเลยว่าจิตเราจะสงบเราจะต้องทำลายภาพเหล่านี้ให้ทิ้งเสียโดยการเปลี่ยนมาเป็นภาพเราแสดงว่าภาพทุกภาพในโลกนี้ที่เรานึกไปคิดไปเนี่ยภาพใดที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความรักภาพนั้นก็เป็นรักเป็นกามเป็นราคะภาพใดที่ตั้งอยู่ด้วยความเป็นไม่ชอบก็เป็นโทสะภาพใดตั้งไปชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็เป็นโมหะก็คือไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่3ภาพเท่านั้นเอง3เรื่องเขาเรียกว่าเวทนา3นะแสดงว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคิดไปเพราะชอบก็คิดไปเพราะไม่ชอบก็คิดแต่คิดไปแล้วชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็ไปเรื่อยๆก็คิดนั่นเองก็จะมีภาพไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้ภาพเหล่านั้นเนี่ยคลองหัวใจของทุกคนมานมนานแล้วรวมถึงกามนี้ด้วยซึ่งเราจะต้องทำลายภาพนั้นซะการทำลายภาพโดยการทำลายอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีทางเดียวก็คือเราต้องเปลี่ยนภาพเราสังเกตไหมว่าเปลี่ยนภาพเนี่ยก็หมายถึงว่าภาพทุกอย่างเนี่ยเป็นคนภายนอกทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเองในโลกนี้มีภาพมากมายเพราะคนมากมายและสิ่งของต่างๆในโลกนี้มากมายที่เรารู้เห็นแต่ล้วนแต่เป็นภายนอกทั้งสิ้น
สิ่งที่เป็นภายนอกทั้งหมดเรานึกได้เราคิดได้นึกภาพได้แต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นภายในที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเราแสดงว่าคู่กรณีของมันก็คือเรากับเขานั่นเองเรากับเขาทีนี้ถ้าเราไม่ให้อยู่ที่เขาก็อยู่ที่เราสิเราก็ถึงได้ว่าเร่งสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อจะทำให้จิตเราอยู่ที่เราซะเขาก็จะโมฆะไปเองแสดงว่าภาพเหล่านั้นน่ะไม่ต้องทำลายเพียงแต่สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็กันจิตเราเนี่ยไม่ให้สู่ภาพนั้นภาพเขาถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยเราก็ชนะโลกเหมือนว่าเราจะต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุน้ำซะแล้วเราไม่ชอบภาชนะนั้นที่น้ำบรรจุเราก็เปลี่ยนภาชนะใช่ไหมน้ำนั้นก็อยู่ภาชนะใหม่ซะแสดงว่ากามเนี่ยเกิดจากภาพเพศตรงข้ามฉะนั้นคนที่จะหวังว่าความพ้นออกจากกามอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังว่ากามนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือต้นเหตุของตัณหาหรือต้นเหตุของอารมณ์มากมายทำให้เราเนี่ยไม่สงบระงับนะในชีวิตของเราที่มานั่งสมาธิกันเนี่ยถามว่าสงบไหมสงบยากเหลือเกินไม่ค่อยสงบสงบแล้วมันก็ยังคิดอะไรสารพัดล้วนแล้วแต่กามทั้งสิ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็คือกามเราจะเห็นว่าอิทธิพลของกามเนี่ยมันมากเหลือเกินนะมันมากมายมันบริวารมันด้วยตัวมันตรงๆด้วยก็ทายาทของเขาทั้งนั้นเลยนะก็ทำให้เราเนี่ยไม่สงบไม่ระงับแต่ความไม่สงบทั้งปวงเนี่ยต้นตอของมันก็คือกามและกามเนี่ยเราจะต้องฆ่าซะแล้วตอนนี้แล้วเราเองเนี่ยกับกามเนี่ยเป็นของที่คุ้นเคยกันมานานแล้วเราจะฆ่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าฆ่าเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันมานานมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้ต้องเป็นคู่อริกันมันยากเหลือเกินว่าคนเราจะฆ่าเนี่ยมันต้องใจเด็ดหน่อยถึงจะฆ่าได้แล้วเวลาปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะใจอ่อนไม่ได้ใจอ่อนไม่ได้มันสู้ไม่ได้ต้องใจเข้มแข็งเขาเรียกว่ารู้จักข่มตนนะธรรมะแปลว่าข่มตนสัญญมะแปลว่าสำรวมนะต้องสำรวมข่มตนอยู่เสมอทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกสมาธิกันมาถึงเวลาก็นั่งนิ่งๆเนี่ยให้สงบมันไม่ค่อยสงบเพราะกามมันกวนกามโดยตรงได้โดยอ้อมนั่นเองกวนนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าแม้แต่คนแก่ๆอายุมากๆเนี่ยบอกนั่งสงบมันไม่สงบเลยสงสัยคิดถึงกามอ๋อไม่คิดหรอกคิดอะไรอ่ะลูกมั่งหลานมั่งเอ้านั่นก็คือกามนั่นแหละมันลูกหลานกามนั่นแหละมันก็จะคิดถึงใครถ้าคิดถึงบ้านก็บ้านก็มาเพราะกามนั่นแหละมันไม่ได้โดยตรงนะมันเป็นโดยอ้อมนะก็เรียกว่าผลพวงมันบริวารมันนกหนูก็ยังทำรวงทำรังใช่ไหมเราก็ทำบ้านทำช่องยังไม่พอทำมาหาเลี้ยงชีพต้องอะไรโอ้เลี้ยงดูมันหมดเลยนกหนูก็ต้องหาอาหารมาสู่รังหมดเลยนะมันเป็นเรื่องขบวนการของกามทั้งหมดเลยต้นเหตุจริงๆเนี่ยจุดชนวนเดียวก็คือกามมันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากทำให้เราไม่สงบทั้งหมดเลยถึงเรียกว่ากามมาพบไงทีนี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเรามารู้แล้วสาวหาเหตุแล้วก็คือตัวใหญ่ก็คือกามเราต้องทำลายทีนี้การทำลายเนี่ยเราจะต้องมีการเข้าใจอย่างที่บอกว่ามีปัญญานั่นเองถ้าไม่มีสติปัญญามากพอไม่มีทางจะเข้าใจเรื่องนี้ได้มันเรื่องนี้มันครอบโลกธาตุนะแม้แต่เทวดาก็ครอบงำอยู่ได้อย่างนับประสามนุษย์อย่างเราก็ยังจมอยู่ในกามเทวดาเองก็ยังจมอยู่เลยนะยิ่งใหญ่มากนะ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องกำจัดกามนั้นออกไปฉะนั้นความเกิดของกามเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกิดอย่างไรจะต้องรู้ความเกิดของกามรู้ความดับของกามก่อนความเกิดของกามเนี่ยก็ที่เล่าให้ฟังว่าแรกๆเกิดจากอะไรเกิดจากกามธาตุ ธาตุที่อยู่ในใจเราเนี่ยอย่างที่มันหมกอยู่ในตัวเราก็คือธาตุของกามจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญากลายไปสังกัปปะกลายไปฉันทะกลายไปริราหะกลายเป็นปริเยสนาอย่างที่เราให้ฟังนี่คือการเกิดของเขาก่อนอื่นที่เราจะทำลายเนี่ยรู้ความเกิดรู้ความดับแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือเราจะต้องมีสามประการนี้ รู้ความเกิดของเขาก่อนรู้ความดับแล้วก็รู้ทำลายให้ดับไม่เหลือนั้นอย่างไรเราก็ต้องรู้เขารู้เราไม่งั้นการทำลายจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยการฟังธรรมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ก็ต้องฟังธรรมฟังธรรมจากใครจากคนที่รู้เรื่องพวกนี้ คนผู้รู้นั้นก็ท่านก็ค้นคว้ามาอีกเป็นทอดๆกันไปมาเป็นทอดๆฉะนั้นการฟังธรรมหรือได้เกิดขึ้นว่าฟังแล้วรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจแล้วเราจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั่นเองซึ่งเมื่อเรารู้ว่าความเกิดแล้วเนี่ยเราจะรู้ความดับดับอย่างไรการดับนี้พุทธเจ้าก็สอนว่า ในเมื่อคุณเดิมของเราเนี่ยมีกามธาตุอยู่เราจะต้องมีการทำลายคลังที่ติดมาเหมือนเรื่องว่ากามเนี่ยมันติดมาในจิตเราเนี่ยมันเป็นคลังใหญ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าจิตเราเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากมายไม่น่าเชื่อว่าความอะไรอะไรมันซ่อนอยู่ในจิตเราซึ่งไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันเนี่ยอะไรที่มันซ่อนอยู่นั้นมากมายก่ายกอง มันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานที่เก็บอะไรไว้เต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีรูปลักษณ์ของมันที่แท้จริงแต่มันก็มีอนุภาพทีนี้เมื่อเรารู้ความเกิดว่าเกิดอย่างนี้เราจะรู้ความดับอย่างไรเราจะรู้ความดับของเราก็คือว่าเราจะต้องสร้างธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะมาลบล้างกัน ให้ได้แสดงว่าสร้างการสร้างธาตุที่ธาตุขึ้นมาเนี่ยธาตุนั้นยังไม่ปรากฏหรือแล้วยังไม่มีหรือถูกต้องมันยังไม่มีมันยังไม่ได้สร้างแต่กามธาตุเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วมันครองหัวใจเราก่อนแล้วเราจึงว่าเราจะต้องสร้างอีกธาตุหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นคู่อริกันซึ่งเป็นคู่ลบล้างทำลายกันได้และสร้างอะไรล่ะธาตุอะไรล่ะเนกขัมมธาตุเนกขัมมธาตุแปลว่าอะไรแปลว่าออกจากกามเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามนะเราจะต้องสร้างเนกขัมมธาตุนี้ขึ้นมาทุกคนเกิดมายังไม่มีธาตุนี้เลย มีแต่ธาตุของกามครองหัวใจมานานธาตุนี้กำลังจะเริ่มมีที่เราจะปฏิบัติให้เองกำลังจะก่อตัวซึ่งว่าเริ่มจากศูนย์เลยเพื่อจะล้มช้างตัวใหญ่ในให้ลงศึกล้มช้างแต่ตอนนี้กำลังจะสร้างขึ้นมาซึ่งเนกขัมมธาตุเนี่ยเราจะรู้จักได้อย่างไรเราก็รู้จักว่า การคิดถึงเขานี้เป็นกามธาตุแต่จิตเราเนี่ยคิดถึงเรานี้เป็นเนกขัมมธาตุนั่นเองเช่นเรามาบวชนี่ใช่ไหมพระก็เรียกว่าโยมเนี่ยว่าเอ้าเนกขัมมะหญิงเนกขัมมะชายเราก็ถูกเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเอ้เนกขัมมะมันแปลว่าอะไร เขาเรียกบุคคลที่ออกจากกามหญิงจากกามชายเนคขัมมะชายก็คือเนคขัมมะแปลว่าออกจากกามนะถึงแม้เราจะมีคู่อยู่แต่เราออกมาชั่วขณะก็ถือว่าออกชั่วขณะก็ได้
คือบุคคลคนเดียวก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างเดคขมธาตุขึ้นมาเพื่อธาตุนี้เนี่ยจะไปล้างธาตุนั้นซึ่งต้องนับหนึ่งใหม่นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าเราต้องสร้างขึ้นมานับหนึ่งก็เอาเพราะว่ามันครองหัวใจเรามานานเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วชีวิตของเราเกิดมาปูนนี้เนี่ยมันเดิมๆมานานแล้วมันหมกมุ่นหรือมันคลุกเคล้ากับกิเลสมานานแล้วเนี่ยเราไม่คิดเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งไม่ดีหรือจะเอาเดิมๆอย่างนี้เนี่ยมันแกงถ้วยเก่าไปหรือเปล่าเราน่าจะมีอะไรสีสันในชีวิตมาใหม่ๆบ้างที่มันไม่ใช่ของเดิมนั้นเราก็ต้องคิดนะในเมื่อกามเนี่ยมันเป็นของครองหัวใจเรามานานเนี่ยเราจะจมหมกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะจำเจหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรเราชอบก็ชอบอยู่แต่ว่ามันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันมีสีสันอะไรที่แปลกกว่านี้หรือมันก็ต้องมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยไปทิศทางอื่นบ้างมันก็เป็นความท้าทายของคนเราอยู่นะทีนี้เราเกิดมาเนี่ยชีวิตเดียวกามเรารู้จักเราเคยมีแต่เราจะทำชีวิตเดียวเนี่ยให้เป็นสองระบบระบบหนึ่งที่เพลินผ่านพบมานี่เรามีแล้วเนี่ยแต่เราจะตั้งแต่บัดนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกระบบหนึ่งให้เห็นกันจะว่าชาติเดียวเนี่ยมีสองระบบแล้วเราจะเลือกระบบที่ดีที่สุดเอาไปมันน่าจะมีอะไรสนุกน่ากวดมากกว่านี้มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ดีกว่าจะจมปลักอยู่ที่เดิมมันก็คิดนะซึ่งกามเนี่ยมันไม่ได้พิเศษพิโสอะไรมันเป็นของที่สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ว่าเทวดาแม้แต่พรหมโลกแม้แต่สิงสาราสัตว์แม้แต่มดแมลงต่างๆแม้แต่พืชก็ยังมีการเหมือนก็มีการสืบพันธุ์อยู่ทีนี้เราเนี่ยก็เคยแต่สิ่งที่ไม่เคยน่าจะลองทำไมสนุกก็กลับก็ได้นะมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมนุษย์เหมือนกันว่าลองทำดูสิถ้ามันดีแล้วก็ไปเลยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าแกงถ้วยเก่านะมันก็เหมือนก็ไม่เปลี่ยนถ้วยใหม่เลยชีวิตเดิมๆทีนี้เหมือนกันว่าเราเกิดมาครึ่งคนเนี่ยเราจะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดูที่ว่ามันจะมีอะไรที่มาใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่ใหม่นี้น่าจะดีกว่าสิ่งที่เก่านั้นดูสิ่งที่เก่าก็ไม่เห็นอะไรจะดีเลยมีแต่ความยุ่งเหยิงซะด้วยซ้ำแต่ก็ยังรักมันอีกหรือน่าก็น่าคิดนะว่าถ้ามันดีมาทั้งหลอดไม่มีโทษเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่โทษนักหนาที่เขาตามมาเราจะลงนรกบ้างเราจะถูกจองจำบ้างถูกเคี่ยนตีถูกเป็นมนุษย์ก็ถูกคุกตารางถูกการที่จะต้องถูกจองจำตายไปแล้วก็ลงไปสู่อบายก็ล้วนแต่กรรมเป็นเหตุทั้งนั้นเขาเรียกว่าโทษมันมากกว่าสมควรแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตใหม่ๆออกมาทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกามธาตุนี่ครองหัวใจเรามานานเราก็เลยต้องสร้างเนกขมธาตุขึ้นมาซึ่งขณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่านับหนึ่งนับหนึ่งก็เอาเขาเรียกว่าค้นทางเนี่ยร้อยลี้พันลี้ยังมีก้าวแรกถ้าก้าวแรกเดินเนี่ยร้อยลี้พันลี้ก็มีที่สุดก็จะถึงที่สุดได้เหมือนกันแต่ไม่มีก้าวแรกเลยเนี่ยมันอะไรที่สุดไม่ได้เลยนับหนึ่งในวันนี้ก็ต้องเอามันต้องมีก้าวแรกของการไปจะถึงเมื่อไหร่ก็คงจะถึงได้ในที่สุดไม่ว่ากันเหมือนกันนะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าซ้ำซากกับตําเจกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเราเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสติปัญญาและสติปัญญาคนอย่างเราจะจมปลักอย่างนี้เนี่ยมันใช่หรือนะมันเหมือนกับว่า
เขาเรียกว่าโคปฏิพัตสมบูรณ์แต่กำลังแต่ไร้ปัญญานั่นเองเขาเรียกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสติปัญญาของเราแล้วล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่พุทธองค์ทรงสอนก็คือออกจากสิ่งเหล่านี้ซะโดยการสร้างธาตุขึ้นมาธาตุหนึ่งก็คือเนกขัมมธาตุฉะนั้นการเดินทางของเราก็ต้องเกิดเดินขึ้นมาด้วยเนกขัมมธาตุที่ขึ้นมาแล้วเดินยังไงล่ะทำอย่างไรก็เคยกล่าวไว้ในสมณะที่สามไว้แล้วว่าเนกขัมมะเนี่ยคือการเป็นสมณะที่สามที่ว่าตัวออกไปต้องเอาใจไปด้วยแสดงว่าเมื่อก่อนคนคู่เนี่ยคิดถึงกันและกันนั่นคือไม่ได้ตัวออกใจก็ไม่ออกแต่เมื่อตัวเองบวชมาแล้วเนี่ยหรือว่าประพฤติปฏิบัติเป็นตัวคนเดียวเนี่ยใจก็ต้องออกมาด้วยก็ต้องมีการอบรมเนกขัมมะขึ้นมาเมื่อการอบรมเนกขัมมะขึ้นมาเนี่ยเราต้องสร้างเนกขัมมธาตุนี้ขึ้นมาเรื่อยๆวิธีปฏิบัติก็คือว่าต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยห้ามคิดถึงใครในโลกนอกจากคิดถึงตัวเองเท่านั้นถ้าขณะใดจิตเราไปคิดถึงใครใครสิ่งหลายๆไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ยินที่เคยอธิบายว่าความคิดทั้งมวลที่เราคิดก็คือผลพวงมาจากกามและบริวารของกามนั่นเองการคิดไปสิ่งใดสิ่งใดในโลกนี้เท่ากับว่าคิดไปทางกามนั่นเองก็ได้ก็ว่าได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีกติกาในตัวเองว่าต่อนี้ไปเราจะเอาจิตไว้ที่ใครๆเราจะเอาจิตของเราไว้ที่หัวเท้าเราเท่านั้นตามคำสอนพระเจ้าที่สอนกุลบุตรที่บวชมาทุกองว่าให้โคจรตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ทำนี้จะต้องเป็นพระอย่างเดียวแม้แต่ญาติโยมแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ใช่นักบวชก็เดินทางเส้นเดียวกันเพราะว่านิพพานนี้มีนิพพานเดียวการเดินทางไม่ว่าเพศพบภาวะอย่างไรต้องไปทางเส้นเดียวกันไม่ใช่ว่าพระเนี่ยนิพพานอย่างหนึ่งญาติโยมก็นิพพานอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็คงละเส้นคนละเส้นนะคนละทางกันแล้วล่ะแต่ทีนี้นิพพานมีทางเดียวคนนั้นจะมีกามอยู่ก็ตามไม่มีกามอยู่ก็ตามคลองเรือนอยู่ก็ตามต้องประพฤติทางเส้นเดียวกันไม่ได้แบ่งว่าให้คนหนึ่งประพฤติไปอีกทางหนึ่งแล้วก็คนหนึ่งไม่ได้แบ่งชนชั้นของนิพพานว่าเพราะนิพพานมีหนึ่งเดียวไม่ใช่หลายๆอย่างพุทธเจ้าก็สอนว่าศีลทุกศีลเนี่ยสามารถจะไปนิพพานได้แม้แต่ศีลห้าเราไม่เคยได้ยินหรือว่าศีลห้าที่เรารับกันศีลเลนะนิพุติงยันติศีลห้าประพฤติไปแล้วก็ปฏิบัติไปเนกขัมมะไปเดี๋ยวก็ไปนิพพานได้5ศีล8ศีล10ศีล227ไปทั้งได้ทั้งนั้นไม่ได้กำจัดว่าจำกัดว่าต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวนั่นท่านระบุไว้เลยว่าตั้งแต่ศีล5ถึงเป็นศีลน้อยที่สุดก็สามารถจะไต่เต้าไปถึงนิพพานได้เราก็เอาศีล5นั่นแหละปฏิบัติไปเรื่อยๆคลองเรือนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยไม่เป็นไรแต่มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยสร้างเนกขัมมธาตุขึ้นมาเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะหักล้างกันเองไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างเพราะไม่งั้นชีวิตเราตกต่ำแน่เขาเรียกว่าตกต่ำนำไปทางที่ไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็เกิดขึ้นว่าต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยจะไปคิดถึงใครแล้วเราจะเอาจิตของเราในคิดถึงตัวเองว่าตัวเองมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเอาจิตไว้แค่นี้เองแล้วก็นึกถึงว่าตัวเราเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรอวัยวะต่างๆมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรถ้านึกไม่ออกให้หาตัวอย่างจากคนอื่นก่อนก็ไ
จำจากคนอื่นว่าผมคนเล็บฟันหนังหรือคนอื่นคนตายคนที่เราเห็นภาพที่ถูกชำแหละนะว่าอาการ32ของเรามีอาการอย่างไรและอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมีอะไรก็จำไว้แล้วก็นึกถึงตัวเรานะว่าเป็นเหมือนภาพที่เราจำนั้นมาเวลาเรานึกเนี่ยต้องสร้างภาพขึ้นมานะเพราะถ้าเกิดไม่สร้างภาพขึ้นมาเนี่ยภาพอื่นก็จะไม่ทำลายเราจะเอาภาพฆ่าภาพจะเอาภาพเปลี่ยนภาพเมื่อของหัวใจเรามานานก็คือภาพข้างนอกนั้นเป็นของที่รบกวนจิตใจของเรามาตลอดเราจะต้องสร้างภาพข้างในของเราให้ขึ้นมาเพื่อจะมาแทนที่กันแล้วจะล้างภาพเก่านั้นทิ้งไปเหลือแต่ภาพที่เราเป็นของใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะชนะเรื่องนี้ได้แสดงว่าการทำสมาธิของเราที่เรารักษาทั้งหลายที่มาฝึกสมาธิกันนี้เนี่ยอย่างเดียวไม่ได้สมาธิของเราที่ฝึกกันเขาเรียกว่าสมาธิโลกหรือโลกียะสมาธิทำไมไม่ได้ล่ะเราสังเกตไหมเวลาจิตนิ่งเข้าไปก็นิ่งได้นะแต่ออกมามันไปโน่นกามอีกแล้วแล้วก็ไปคุกเขากามก็มาอีกทั้งที่บอกว่าสมาธิโลกีไงเพราะกามมันเป็นโลกีเราสังเกตว่าจิตออกมามันไปไหนน่ะมันไปกามทีนี้ไปมาก็มาสงบแล้วไปก็มาก็สงบมันก็เหมือนกับว่าสมาธิที่ปนกับกามก็กลายเป็นว่าโลกียะสมาธิยังไงก็ไม่พ้นกามอยู่ดีจึงว่าสมาธินั้นได้แค่นั้นเองมากอะไรกว่านั้นก็ไม่ได้อะไรมันไม่ได้เขาเรียกว่าสมาธิกามนะถ้าเกิดว่าเป็นสมณะหรือเป็นพระบวชมาทำอย่างที่ว่าอย่างนี้สมาธิกามนี่สมาธิโลกีนี้ก็ต้องสึกหาลาเพศไปเพราะอะไรเพราะใจมันไปทางกามแล้วก็ต้องสึกไปแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าภิกษุใดที่ไม่ทำแบบนั้นสมาธินั้นเป็นสมาธิโลกไม่เอาหรือเอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเจริญทางอริยมรรคนี้ก็จะเป็นพระได้อย่างสบายเพราะอันนี้มันเหนือกว่านั้นอีกสมาธิที่เราทำสมาธิกันนิ่งเนี่ยมันแค่ 5% 10% เองของชีวิตต่อ1วันแต่ทีนี้ว่าเราจะทำเนี่ยให้สงบ 100% เลยไม่เอา 5% 10% ไม่พอเยียวยาหัวใจให้อยู่ได้ความยินดีมันอยู่ได้ยากนะมันต้องมีมากพอยินดีแค่ 5% 10% เนี่ยมันอยู่ยากอยู่ยากเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างเนกขัมมันธาตุนี้ขึ้นมาซึ่งมันยังไม่มีซึ่งยังไม่มีนี่ให้มีขึ้นมาก็ต้องนับหนึ่งในวันนี้ก็ต้องเอาและการที่สร้างเนกขัมมันธาตุนี้กับการทำสมาธิที่ทำกันนั้นคนละทางกันไม่ใช่ทางเดียวกันการกระทำก็ต่างกันแต่วิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยรู้กันนั่นเองนะไม่ค่อยรู้กันเขาเรียกว่ามรรคนั่นเองมันเป็นทางเดินอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าการสร้างเนกขัมมะเนี่ยเป็นมรรคข้อที่สองความดำริชอบนั่นเองเราจะต้องสร้างเนกขัมมะธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุนี้อวิหิงสาธาตุนี้ขึ้นมาอีกเพื่อจะล้างกามธาตุอพยาบาทธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุนั้นออกไปเท่ากับว่าเอาธาตุนั้นล้างธาตุเอาอารมณ์มาล้างอารมณ์เอาเนกขัมมะมาล้างกามแล้วมันจะหมดไปอ
การกระทำอย่างนี้เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยสอนกันเพราะการตีความคำสอนพระเจ้าต่างๆกันนั่นเองนะการสอนก็เลยว่าไม่ค่อยมีใครสอนตรงนี้เพราะว่าตีความยากจึงได้นำมาสอนในครั้งนี้ว่าเราจะต้องอบรมมรรคนั่นเองทีนี้มรรคเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมเนกขัมมาธาตุที่ขึ้นมาทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ากามธาตุนี่ครองหัวใจเรามานานเนี่ยแล้วเราจะสร้างเนกขัมมาธาตุขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่ต้องเข้าใจเราต้องมีระบบระเบียบที่เข้าใจก็คือว่าต่อนี้ไปกามธาตุเนี่ยของเก่าที่มันมีอยู่ให้อยู่ไปแต่ของใหม่อย่าคิดมาของเก่าไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ของใหม่ไม่นำเข้ามาอีกไม่เพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่าตัดพลเพิ่มมันก่อนเขาเรียกว่าตัดพลเพิ่มกรรมกามใหม่เนี่ยไม่มีส่วนกรรมเก่าเนี่ยกามที่มีอยู่เก่าแล้วนั้นค่อยสะสางไปมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธิเนี่ยเวลาทำสมาธินิ่งอยู่ที่เราทำกันเนี่ยกามเก่าก็มีกามใหม่ก็เข้ามาอีกและก็ทำสมาธิไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับว่าเราตักน้ำออกจากตุ่มตักออกแล้วส่วนหนึ่งก็ตักเข้าด้วยแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่อย่างนั้นแหละทีนี้มีทางเดียวก็คือเราไม่มีการเข้าแต่มีการออกอย่างเดียวนั่นคือจะจบผลมันจะจบเท่ากับว่าความคิดทั้งปวงที่เราไม่สงบทั้งหมดที่เราคิดอยู่ในเนี่ยต่อไปเราจะไม่ผลเพิ่มไม่เพิ่มผลมันไม่เพิ่มเติมมันไม่ว่าความคิดอะไรจะคิดในรูปแบบไหนเราจะไม่เพิ่มก็คือว่าเมื่อจิตคิดไปข้างนอกคิดถึงใครเราตัดทิ้งตัดทิ้งให้หมดเลยคิดไปรู้แล้วก็ตัดเลยเพื่อตัดผลเพิ่มมันไม่ให้มันมีขึ้นมาใหม่ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าให้มีต่อไปนั่นเองตัดไว้ก่อนและส่วนที่มันมีอยู่ในใจเราค่อยแก้ไขอีกทีหนึ่งส่วนใหม่ไม่ให้มาฟื้นใหม่ไม่โยนเข้าแต่ฟื้นเก่าไม่ก็ไม่ไปเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันไปแบบนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่านักปฏิบัติเนี่ยจะต้องอบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยต่างจากกรรมวิธีที่ทำสมาธิแน่นอนไม่เหมือนกันท่านทำอย่างไรก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่หรืออบรมมรรคเนี่ยนั่นเองก็คือทำยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีว่าต่อนี้ไปเราจะทำความเพียรตั้งแต่บัดนี้เราจะอุดรอยรั่วของจิตเราเนี่ยว่าไม่ให้มีรอยรั่วเลยตลอดวันและคืนเลยเท่ากับว่าความเพียรของเราต้องตลอด24ชั่วโมงไม่งั้นสู้จิตไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปคิดถึงใครและจิตของเราเนี่ยคิดเนี่ยมันไม่มีวันไม่มีคืนกลางวันมันก็คิดกลางวันก็กลางคืนก็คิดเราจะต้องอุดทั้งหมดอันนี้คือสำคัญว่าเราจะต้องวางผังงานใหม่ว่าความเพียรของเราเนี่ยจะต้องต่อเนื่องทั้งวันและคืนไม่ให้ลอยรั่วมันมีเวลาทำไปแล้วเนี่ยเราพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ไปความคิดของเราทั้งมวลอย่าให้เกิดเกิดแล้วเราจะให้ตามตัดทิ้งให้หมดแล้วตัดทิ้งแล้วอย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆถ้านิ่งเฉยๆไม่หลอดจะไม่รู้แจ้งอะไรนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราตัดจิตที่มันไปนั้นไม่ให้ไปและจิตที่ตัดแล้วเนี่ยนำมาพิจารณาตัวเราทั้งหัวและเท้าให้ปรากฏมาให้ได้ถ้ามองไม่เห็นเราต้องจำจากคนอื่นมาเช่นว่าเห็นคนตายไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นในหนังสือ
อสุภะไหมจำไว้แล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้น ด้วยอุบายนี้เท่านั้นเขาเรียกว่าอสุภะสัญญามรณะสัญญาอนิจจสัญญาปารภสัญญาเหล่านี้บ่อยๆทำอยู่เนืองๆนิดๆไปเรื่อยๆ เป็นนิดอย่าหยุดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราไม่มีโอกาสให้คิดถึงเพศตรงข้ามเลยนั่นคือผลเพิ่มไม่มีส่วนเนกขัมมธาตุของเราที่เราเริ่มพิจารณาตัวเองขึ้นมาด้วยอสุภกรรมฐานเริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็นเนกขัมมธาตุเริ่มก่อตัวใหม่ๆก็ยากใหม่ๆก็ทุลักทุเลก็ช่างเถอะแต่ทนเอาเราไม่มีทางเลือกอื่นจิตเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ถูกควบคุมจิตมันก็ทะเยอทะยานในโลกกว้างแต่บัดนี้เนี่ยเราจำกัดการไปของมันให้แคบลงเนี่ยมันจะดิ้นมันจะทุรายทุรนทุรายมันจะพยศขนาดไหนทนเอาถือว่าสัตว์ป่าตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันยังไม่คุ้นมาจับมาฝึกเนี่ยมันยังไม่คุ้นคนยังไม่คุ้นมันก็พยศอยู่แต่มันจะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเองจะดิ้นจะลนยังไงก็ช่างเหมือนจับปลาเขาโยนขึ้นบกมันก็จะแถลงน้ำอย่างเดียวเราก็ต้องประคับประคองไปนานก็ไปนานก็ไปการกระทำเรามากความชำนิชำนาญก็ย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันจะอ่อนตัวลงนะเหมือนสัตว์ป่าแล้วจับมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่คุ้นคนไม่คุ้นเมืองมันก็จะดิ้นพยศอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นระยะแรกๆเท่านั้นเองแต่ว่านักปฏิบัติก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำความเพียรมากทั้งกลางวันกลางคืนให้ต่อเนื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ทำอย่างนั้นถ้าทำน้อยไม่เกิดผลแน่นอน เมื่อทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเราเนี่ยชัดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้ประคองไว้ให้รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่เราคิดว่าเราจะปลูกบ้านหลังใหม่อยู่ตรงนี้บ้านหลังเก่าไม่เอาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติก็พยายามที่จะรักษาภาพของเราไว้และก็พอกพูนให้มากให้ภัยบูรณ์อยู่ให้พินโยภาพอยู่ให้ปรากฏอยู่เนืองนิดนั่นเองเมื่อมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยด้วยจุดใดจุดหนึ่งรักษาจุดนั้นไว้รักษาไว้นั่นคือธาตุอันใหม่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาคือเนกขัมมธาตุนั่นคือพยาบาทธาตุนั่นคืออวิหิงสาธาตุเป็นที่เดียวกันก็คือการเห็นตัวเองนั่นเองเรารักษาประคับประคองสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่เนืองนิดเป็นเครื่องอยู่ใหม่ที่ไม่เคยอยู่มาก่อนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นทางเส้นใหม่แล้วชีวิตเราก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามากลายเป็นว่าเราทำไปรู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเยอะเลยไม่เปลี่ยนได้ยังไงอ่ะมันเป็นธาตุใหม่ซึ่งธาตุเก่านั้นเป็นคนเก่าอยู่แล้วรู้สึกว่าอะไรกับอะไรก็เปลี่ยนหมดเลยนิสัยใจคออะไรเปลี่ยนหมดเลยมีความสงบระงับดับเย็นนิสัยใจคอแล้วก็รู้อะไรสติปัญญาปราดเปรื่องขึ้นมามากมายก่ายกองอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะเข้าใจอะไรที่มากมายที่ลึกๆได้ไปตามลำดับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็รักษาความเห็นนั้นไว้มันยากนะพูดเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆต้องทำอย่างน้อยก็สองสามปีนู่นเนี่ยมันถึงจะรู้เรื่องนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันสำคัญตรงที่ว่าคารวาสเนี่ยมันไม่มีเวลาให้ถ้าไม่มีเวลาให้หรือให้น้อยเนี่ยโอกาสได้ก็ไม่มีโอกาสได้ก็ยากเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ได้มีในคะแนนสงสารให้
ว่าทำน้อยได้มากลงทุนน้อยได้กำไรเยอะไม่มีหรอกมันไปตรงไปตรงมาเราไม่สามารถจะเอาเหตุผลมาอ้างอะไรว่าเราไม่ว่างหรือเรามีภาระเขาไม่ได้สนเรื่องนี้มันไม่มีอะไรจะอ้างกับใครคือทำก็ได้ไม่ทำก็คือไม่ได้นั่นเองมันตรงไปตรงมาถึงได้ว่าคารวาสเป็นทางที่คับแคบเป็นทางแห่งธุลีสมณะเป็นทางที่ปลอดโปร่งไม่งั้นสมณะนี้จึงไม่มีในโลกขึ้นมาไม่มีในโลกที่มีในโลกเพราะว่ามันทำไม่ได้นั่นเองถึงได้อุบัติขึ้นมาในโลกฉะนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างมโหฬารที่ไม่เคยมีมาก่อนทีละน้อยละน้อยละน้อยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเมื่อเราจิตเราอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือฮิริโอตปะซึ่งฮิริโอตปะเนี่ยจะงอกงามตามขึ้นมาเหมือนกับพืชชนิดนี้เนี่ยจะงอกงามในที่นี้เท่านั้นจะไม่งอกงามในธาตุอื่นๆนะซึ่งไม่มีในหัวใจเรามาก่อนจะเกิดขึ้นมาถามว่าฮิริโอตปะคืออะไรฮิริแปลว่าความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวละอายอะไรเกรงกลัวอะไรละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปทั้งหลายทำให้เราเห็นว่าการกระทำที่เป็นทุจริตทั้งหลายที่เราเคยมีมาก่อนนั้นไม่ควรแก่ตนทางที่ดีแล้วเนี่ยความเป็นสุจริตนั่นแหละควรแก่ตนแท้ที่ตัวเองจะต้องมีละอายเสียแล้วที่จะทำชั่วกลัวเหลือเกินที่จะทำบาปตัวเองทำผิดนิดผิดหน่อยจับผิดอยู่เลยจับผิดอยู่เลยแล้วก็เอามาคิดแล้วก็เป็นทุกข์เหลือเกินกับความผิดอันนั้นซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไปด่าใครไปว่าใครเนี่ยถามว่าด่าแล้วเป็นไงสะใจดีเนี่ยมันสะใจชนะเขาเขาเรียกว่ามันไม่ละอายแต่ตอนหลังเนี่ยมาทำอย่างนี้แล้วเป็นเวลาไปว่าเขาไปด่าเขาเนี่ยทำไงเสียใจเหลือเกินไม่ได้สะใจกลายเป็นว่าชนะเขาทุกข์มากคือชนะเขาแต่แพ้เราการที่เขามาว่าเราเสียเสียหายหายเราทนได้เนี่ยเขาชนะเราแต่เราชนะใจตนเองกลับมีความสุขกลายเป็นว่าชนะเขาเราทุกข์แพ้เขาเราสุขเหลือเกินวันหลังไม่เอาแล้วมันก็เลิกละและอย่างเนี่ยเวลาเราไปทำผิดอะไรเนี่ยวันนั้นทำสมาธิไม่ได้ทั้งวันเลยฟุ้งทั้งวันเลยเพราะอะไรเพราะมันเคี่ยนตีเราว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีมากว่าจะสงบได้เนี่ยต้องบางครั้งเป็นวันสองวันบางครั้งเป็นอาทิตย์เลยนะว่าหลังก็เลยเข็ดว่าไม่ได้ละคือการกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเรามีเนกขัมมธาตุเนี่ยทำสองอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นพืชชนิดนี้ที่เป็นพืชที่เกิดในการทำอย่างนี้เท่านั้นไม่เกิดในที่อื่นซึ่งฮิริโอตปะเนี่ยยากที่จะเกิดกับใครเพราะทำสองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำอภิบาลโลกหรือเขาเรียกว่าธรรมะโลกบาลแปลว่าถ้าใครมีแล้วโลกนี้จะสงบร่มเย็นรักษาโลกนี้ไว้ถ้าโลกทั้งโลกเนี่ยทุกคนมีหมดเนี่ยโลกนี้ไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอาวุธเลยบ้านเรือนไม่ต้องมีกลอนประเทศไม่ต้องมีเขตแดนทุกคนสงบหมดแต่อันนี้พูดถึงนะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องสร้างเทพีสันติภาพอะไรหรอกมันมีสันติภาพในใจทุกคนอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าธรรมะอภิบาลโลกก็คือฮิริโอตปะแต่ขณะเดียวกันจิตเราออกไปทางกามเนี่ยทำสองอย่างก็จะปรากฏเหมือนกันทำสองอย่างคืออะไร
จากหิริก็กลายเป็นอหิริกะจากโอตตัปะก็กลายเป็นอโนตตัปะความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวบาปเวลาไปด่าเขาเนี่ยเป็นไงบ้างด่าแล้วสะใจดีไม่ได้เสียใจนะสะใจก็คือนั่นคือความไม่ละอายนั่นเองนั่นเราจะเห็นชัดว่าโอ้คนเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตเราตั้งอยู่ที่ไหน ตั้งอยู่ข้างนอกกลายเป็นอหิริกะเป็นอโนตตัปะแต่ถ้าตั้งอยู่ข้างในเนี่ยกลายเป็นหิริและโอตตัปะกลายเป็นว่าที่หนึ่งพืชชนิดหนึ่งก็งอกงามแต่ไม่งอกงามอีกที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งเนี่ยพืชชนิดนั้นงอกงามในที่นั้นแต่ไม่งอกงามในที่นี้เปรียบเหมือนว่าตะบองเพชรเนี่ยไม่งอกงามในน้ำเลย กับงอกงามบนทะเลทรายแต่ผักบุ้งเนี่ยไม่งอกงามทะเลทรายเลยแต่งอกงามในน้ำแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของว่าเขาเหมาะสมในที่ไหนไหนเขาก็จะงอกงามในที่ของตนแต่ไม่งอกงามในที่อื่นๆที่นอกเหนือจากนี้อย่างนั้นทีนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยอบรมอริยมรรคนี้เนี่ย มีหน้าจิตของเราถึงแข็งกระด้างเพราะมีอหิริกะอโนตตัปะนี่เองครองใจของเรามานมนานเมื่อเรามีในหัวใจศีลเราก็วิบัติ เมื่อศีลเราวิบัติสมาธิเราก็วิบัติเมื่อสมาธิเราวิบัติปัญญาเราก็วิบัติ ถึงว่าเรายังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าปัญญาคิดไม่ออกมองไม่เห็นเพราะมันวิบัติหมดแล้วเพราะทุจริตสามนั่นเองเป็นเหตุแต่เมื่อจิตเราอบรมเนกขัมมะเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีหิริและมีโอตตัปะกลายเป็นว่าเริ่มเป็นสุจริตสามขึ้นมาใจสุจริตกายก็เริ่มสุจริต เวจีก็เริ่มสุจริตศีลเราก็เป็นที่งอกงามไม่วิบัติสมาธิเราก็ไม่วิบัติปัญญาเราก็รุ่งโรจน์อันนี้มันเป็นเรื่องของว่าเขตใครเขตคนนั้นสิ่งไหนงามสิ่งไหนก็ไม่งามก็ต้องอยู่ที่ตั้งของจิตความจริงแล้วมันไม่ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่จิตแต่ปัญหาทั้งหมดที่มันมีปัญหาคือที่ตั้งของจิตมันมีปัญหาจิตหนึ่งที่ตั้งของจิตหนึ่งจิตเราเนี่ยถามว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่จิตไหมไม่ได้อยู่ที่จิตอยู่ที่ตั้งของจิต อันนี้เป็นเรื่องของว่าแสดงว่าขณะหนึ่งจิตเราเนี่ยออกไปข้างนอกปุ๊บกามเกิดเพราะอะไรเพราะที่ตั้งข้างนอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของกามซึ่งกามเขาครองอยู่ตรงนั้นแต่ขณะนาทีอีกนาทีหนึ่งเรากลับเอาจิตมาอยู่ข้างในตัวเราปุ๊บเนกขัมมะเกิดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยแค่เวลาแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราถือว่าจิตเปลี่ยนหรืออะไรเป็นเหตุของจิตให้ทำให้จิตเปลี่ยนความจริงแล้วคือที่ตั้งของจิตเป็นที่เปลี่ยนแปลงของจิตแสดงว่าจิตไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ที่ตั้งของจิตสำคัญที่สุดท่านเปรียบเหมือนว่าพืชสองชนิดเช่นว่าสะเดาเนี่ยมาปลูกบนพื้นดินตรงนี้เนี่ย ทำไมยอดมันขมแต่ขณะเดียวกันโคนสะเดานั้นเอาอ้อยไปปลูกแต่ทำไมมันรสมันหวานถามว่าหวานก็ดีขมก็ดีเนี่ยเป็นที่ดินหรือเปล่าดินก็บอกว่าเราไม่มีขมไม่มีหวานแต่พืชต่างหากเป็นที่ขมและหวานอันนี้ก็อุปมาเหมือนว่าทำไมจิตเราเนี่ยเป็นเนกขัมมะเดี๋ยวก็เป็นกาม เป็นที่จิตหรือเปล่าจิตก็บอกว่าเราไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตั้งของจิตนั่นแหละถ้าตั้งเขาเป็นกามตั้งเราเป็นเนกขัมมะ
เท่ากับว่าดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พืชต่างหากที่เป็นเครื่องจำแนกของอารมณ์จิตไม่ได้เป็นราคะไม่ได้เป็นกามไม่ได้เป็นเนกขัมมะแต่ที่ตั้งของจิตต่างหากที่เป็นกามและเป็นเนกขัมมะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ว่าเราจะต้องใช้สติปัญญามากที่จะเข้าใจถึงได้บอกว่าปัญญาต้องมากไม่งั้นเราตีแตกปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะพาจิตเนี่ยไปเนกขัมมะซะคือจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้น่ะจะให้ไปรู้อะไรก็ได้เหมือนน้ำเนี่ยแหละเราจะใส่สีแดงไปน้ำก็เป็นน้ำแดงขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาน้ำบัวบกใส่มันก็เป็นน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำแดงน้ำอะไรถามว่าแดงก็ดีเขียวก็ดีมันเป็นที่น้ำไหมน้ำก็บอกว่าไม่ใช่เป็นที่สิ่งที่เอามาใส่นั่นเองเพราะน้ำไม่มีสีอะไรจิตเหมือนกันเป็นที่จิตไม่ราคะบ้างโทสะบ้างโมหะจิตก็บอกไม่มันอยู่ที่ตั้งของจิตนั่นเองเข้ามาปนมันก็เลยสำแดงออกเป็นกิเลสสารพัดเรามานึกถึงดูที่ว่าบางอย่างธาตุบางอย่างมันก็คล้ายจิตเรานั่นแหละเรามาศึกษาธรรมชาติหลายๆอย่างที่เราเห็นว่ามันเหมือนกันนะแสดงว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยจิตไม่ได้เป็นกามไม่ได้เป็นเนกขัมมะแต่ที่ตั้งของจิตต่างหากเป็นกามและเป็นเนกขัมมะเราเห็นว่ากามเป็นของน่ากลัวเป็นของที่นำมาถึงทุกข์หรือเป็นที่มาของอารมณ์ต่างๆเราก็เลยต้องว่าถ้างั้นเราสร้างเนกขัมมะให้มันจิตก็เลยเป็นเนกขัมมะตามมาแสดงว่าจิตเนี่ยถูกจูงไปไหนก็ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยตามใจเขาบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรเจ้าอยู่กับเราเนี่ย เราอยู่ด้วยกันนะเจ้าจะคิดอะไรก็คิดเถอะข้าก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยมาตามใจจนถึงวันนี้เนี่ยมันเหลิงไปหมดเลยเพราะมันถูกครอบงำด้วยการปล่อยละปล่อยเลยมาหลายชาติแต่บัดนี้เราจัดระเบียบใหม่ว่าให้โอกาสเขาเนี่ยคิดไปในสารพัดอารมณ์เนี่ยมานานพอที่จะสรุปได้ว่ามันไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความเลวร้ายต่างหากเราก็เลยว่าถึงเวลาแล้วที่จะจัดระเบียบใหม่ของจิตว่าต่อนี้ไปเจ้าต้องไปตามแผนการธรณีนะว่านอกไม่ไปในเข้ามาพิจารณาตัวเราก็เลยจัดระเบียบมันก็เลยถูกจัดระเบียบก็เลยมีอาการใหม่ๆเข้ามาทำให้เราชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนใหม่อีกคนหนึ่งเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราได้กายมาเนี่ยเราเกิดครั้งนั้นเราเกิดจากกายได้จากพ่อแม่แต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับเราเกิดอีกครั้งหนึ่งเกิดทางใจกายเก่าแต่ใจใหม่แต่วันนั้นที่เราเกิดจากพ่อแม่เนี่ยใจเก่าแต่กายใหม่ตอนนี้กายเก่านั่นแหละแต่ใจเป็นคนใหม่ใช่ไหมก็เลยว่ารู้สึกเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่าใจเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้เราทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมธาตุซึ่งเป็นธาตุที่เราจะต้องรู้จักนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมเอาละต่อนี้ไปเมื่อก่อนจิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยโลกมันกว้างมันเหมือนลิงในป่าเหมือนปลาในน้ำซึ่งมันไม่มีอะไรที่จะแคบจะจับมันได้แต่ขณะนี้เนี่ยเราจะย่อโลกเนี่ยให้เล็กลงเมื่อจิตเนี่ยท่องเที่ยวในโลกเนี่ยมันโลดแล่นไปอย่างที่ไม่จนมุมเลยเพราะโลกมันกว้างพอที่จะโลดแล่นได้อย่างสบายเราก็เลยจับมันไม่ได้ปัญหาตรงนี้มันกว้างมากเขาเรียกว่าจับหมากลางทุ่งมันไม่ได้จนมุมอะไรเลยมันยากแต่ทีนี้ว่าเราจะจัดระเบียบใหม่เนี่ยเราจะให้จิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในหัวเท้าเท่านั้นซึ่งแคบลงทำไมต้องให้แคบลงเพราะจะให้จิตนั้นจนมุมกว้างมันไม่จนนี่เปรียบเหมือนลิงในกรง
เหมือนปลาในโอ่งในไหที่ขังไว้มันจะรอดมือเราหรือนักปฏิบัติต้องฉลาดว่าเราจะต้องจัดระเบียบกับจิตใหม่ไม่งั้นเอามันไม่อยู่หรอกถ้าอย่างนี้จิตอยู่แน่ตัวของเราหัวเท้าเนี่ยก็ไม่กว้างไม่ยาวกว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็แค่คืบหนึ่งเราจะอยู่ตรงนี้ให้ได้แล้วจิตเราจะจนมุมจุดท้ายเราจับได้สบายจับแล้วมัดไว้เลยอยู่ในอำนาจในที่สุดชนะเลยงานนี้นี่คือการแผนการลบว่าเราจะลบแบบนี้รู้เขารู้เราและเรารู้แล้วว่างานนี้เราเป็นต่อแต่ถ้าสู้เขาข้างนอกเขาเป็นต่อเราเป็นรองเราจะสู้ไปทำไมถึงแม้จะทำสมาธิมาออกก็ยังปล่อยไปข้างนอกอีกตายแน่เลยงานนี้สู้เขาไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าจับลิงมาแล้วก็ปล่อยเข้าป่าใหม่แล้วก็ไล่จับมันใหม่เหมือนปรับปลามาแล้วก็ปล่อยลงน้ำแล้วก็ไล่มาจับมันใหม่แล้วเราจะได้หรือเราจะไหวหรืออย่างนั้นไม่ฉลาดดิน่ะคือไม่ใช่ว่าการสู้กับจิตเนี่ยมันต้องดูหมดเลยนะว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรถ้าเป็นข้าศึกนะรู้หมดเลยว่าข้าศึกมารูปนี้อย่างนั้นอย่างนี้วางเขาเรียกว่าวางผังวางแผนการลบเนี่ยถ้าอย่างนี้รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนี้อ้าวมานั่งสมาธิกันนะไล่จับลิงกันนะไล่จับไปจับมาหมดชั่วโมงแล้วระดับได้ไหมไม่ได้เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จับใหม่แล้วก็ปล่อยมันไปอีกวันที่เหลือนี่ก็คิดไปเลยนะเดี๋ยวคาดไล่จับใหม่ทำสมาธิมา20 ปีไม่ได้เลยนะ20-30 ปีจนแก่อยู่ในวัดไม่ได้สักอย่างก็สู้แบบนั้นจะได้ยังไงระเบียบระบบมันไม่มีอะไรมันจะเปะสะปะก็หัวเลาะเยาะเท่านั้นแหละกิเลสมันหัวเลาะเยาะใส่หน้าอับอายนะขายขี้หน้าคนฉลาดอย่างเราสู้เขาไม่ได้มันเจ็บใจนักนะ คือว่าคือเราต้องมีสติปัญญามากนะอย่างที่บอกว่าปัญญาเป็นเรื่องที่เราจะชนะต้องชนะด้วยปัญญาเท่านั้นแหละเพราะว่าปัญญาเนี่ยทำไปประเมินไปทำไปสังเกตไปทำไปศึกษาไปแล้วมองจุดอ่อนจุดแข็งถ้าลบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าการลบแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนจะต้องมีหวังมีความหวังก็คือชัยชนะเราจะไม่ลบจิตนอกตัวเลยเราแพ้อย่างเดียวเราจะลบกับจิตนี้ในตัวเราเท่านั้นเราจะชนะได้อันนี้เป็นเรื่องว่านักสู้ทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเขาลบกันอย่างนี้นะไม่งั้นมันจะหมดอายุนะเราจะไม่ทันชีวิตเรานี่เกิดมามันจะไม่ทันก็สงครามอันนี้มันใหญ่ทีนี้ว่าคนทุกคนเนี่ยวางแผนการลบเนี่ยตามนี้ถ้าไม่เข้าใจเราก็มาฟังธรรมนั่นแหละแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเออมันลบอย่างนี้เนาะก็ลบตามก็ทำตาม
เขาจะไม่ลบนอกหรอกลบนอกสู้ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกนั่นน่ะเขาใหญ่แต่ถ้าลบอยู่ในตัวเราเนี่ยเราใหญ่เราจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยพิจารณาอยู่จิตท่องเที่ยวไปตามโน้นตามนี้ตามตัวหัวเท้าพิจารณาตัวเองเนี่ยแล้วก็น้อมไปทางไตรลักษณ์ โอนเอียงไปทางไตรลักษณ์โอนเอียงไปทางวิราคะเขาเรียกว่าอาศัยนิโรธอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะโน้มไปลักษณะโวตสักขะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปโวตสักขะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีความวิเวก มีความวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวขึ้นมาเขาเรียกว่าวิเวกเกิดจากจิตวิเวกเกิดจากอุปัฏฐิวิเวกวิเวกสามนั่นเองการที่จิตเราอยู่ตัวทำให้เราเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับใครไม่อยากคุกคีใครแต่เมื่อก่อนจิตเราไปอยู่คนอื่นก็อยากจะคบค้าสมาคมนั่นกลายเป็นว่าจิตมีเพื่อนสองก็ต้องไปหาเพื่อนสองจิตอยู่คนเดียวก็อยากจะอยู่คนเดียวนั่นเอง เขาเรียกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยกายวิเวกเกิดจากจิตที่อยู่จิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวก็กลายเป็นจิตตวิเวกแล้วก็กิเลสของเราก็เริ่มสงบระงับลงไปทีละน้อยละน้อยกลายเป็นอุปัฏฐิวิเวกอุปัฏฐิอุปทานก็จะน้อยลงไปนะเป็นเรื่องที่ว่าจิตอยู่ในตัวเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียว บางครั้งปิดบ้านหมดเลยนะอยู่คนเดียวคนข้างบ้านมันเอ๊ะคนนี้เก็บกดอะไรหรือเปล่าไฟก็ไม่เปิดอะไรก็เงียบไปหมดเลยใส่เครียดหรือเปล่าบางวันก็เดินไปเดินมาทั้งวันใส่เครียดความจริงไม่ได้เครียดเลย มีความสุขเดินจงกรมแล้วก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดสงบนั่นเองไม่ได้เครียดอะไร เขาเรียกว่าจิตอยู่ในตัวเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธนิโรธแปลว่าความดับดับอะไรดับจากกามนั่นเองดับจากจิตภายนอกนั่นเองอาศัยวิราคะอาศัยวิราคะ วิแปลว่าไม่ราคะคือยินดีรวมความแล้วคืออาศัยความไม่ยินดีนั่นเองวิแปลว่าไม่นะคือไม่ยินดีนั่นเองก็คือไม่ยินดีอะไรไม่ยินดีในตัวเราว่าเราจะมีดีอะไรตรงไหนมีแต่สิ่งปฏิกูลสกปรกตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามเลยอันที่มันสวยมันงามเนี่ยมันฉาบตานิดหน่อยถูกนิดถูกหน่อยก็เลือดก็ไหลน้ำเหลืองก็ไหล อะไรตามหน่อยก็หรือแต่เลือดแต่เนื้อมันไม่มีอะไรมีแต่เหงื่อแต่ไข่ไม่มีอะไรที่น่ารักเมื่อก่อนเนี่ยเขียนเที่ยวชาปากแต่งหน้าแต่งตาทำไปทำมาชักจะไม่เอาแล้วสิเครื่องสำอางจะไม่ใช้แล้วล่ะมันเห็นว่าไร้สาระมองถึงความว่าฉาบทายอมทาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เขามองว่าเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เรามองเราแล้วไม่ได้เห็นมันสวยงามอะไรมันก็เลยว่าไม่อยากจะย้อมทาอะไรนะศีลข้อแปดที่เรารับนะข้อที่เจ็ด มาลาคันธวิเลปนะคือห้ามใส่มาลาใส่สร้อยย้อมทาผัดทาเทียนหน้าทาแป้งนั่นเองนะก็เป็นศีลที่ว่าเราจะเลิกละกันไปเอง มันเป็นการเข้าใจนะทำไปพิจารณาไปอย่างนี้เขาเรียกว่าวิราคะธรรมอาศัยนิโรธอาศัยปิเวกอาศัยวิราคะโน้มจิตไปลักษณะโวตสักขะโน้มหนาวโน้มเอียงไปทางโวตสักขะโวตสักขะแปลว่าสละคืนเสียสละไปซะโวตสักขะแปลว่าสละคืนสละอะไรล่ะ
ก็เมื่อก่อนเรารักมันเนี่ยเรากอดรัดไว้ว่าร่างนี้เป็นเราเรารักร่างนี้เหลือเกินเราชอบเรารักเราห่วงแหนร่างนี้แต่ตอนนี้เบื่อหน่ายจะคลายความยินดีมันสละไว้ซะว่าอย่ารักเลยงั้นอย่ารักอย่ายินดีเลยให้สละคืนโลกไปซะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลกนี้แล้วก็ไม่ใช่ของสวยงามอะไรให้อย่ากอดรัดไว้ให้สละคืนไปซะคืนให้แก่พื้นดินผืนน้ำผืนให้แท่ธาตุสี่ไปเหมือนก็ว่าอย่าใจดีกับร่างอันนี้เลยเขาเรียกโวตสาขาแปลว่าสละคืนแสดงว่าเรากอดรัดมัดไว้นั่นเองด้วยจิตของเราที่เป็นอุปทานฉะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงสอนว่าอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิราคะโน้มจิตไปโวตสาขาแล้วก็โน้มจิตเราในพิจารณาถึงความว่าไม่น่ายินดีไม่น่ายินดีในตัวเรานี้ตลอดเวลาอยู่เนืองนิดการโน้มเอียงของจิตเราเนี่ยให้เกินให้กำจัดความยินดีในตนออกซะเรายินดีร่างนี้อะไรให้ทำลายความยินดีนั้นให้มากที่สุดการทำลายยินดีด้วยอุบายใดสารพัดที่เราทำนั้นเขาเรียกว่าวิราคธรรมคำว่าวิเนี่ยแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีเนี่ยวิราคธรรมเขาเรียกว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศที่พระเจ้าสอนว่าธรรมทั้งหมดในธรรมของพระเจ้าสอนเนี่ยวิราคะธรรมเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมคือเป็นธรรมอันเลิศในบรรดาสัญญาทั้งหลายอนิจจสัญญาเป็นเลิศในบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมเป็นเลิศบรรดาบททั้งหลายอริยสัจสี่เป็นเลิศในบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศอย่างเนี้ยมันมีเป็นอย่าง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 ไปทีนี้เราก็อาศัยวิราคะนี่เองโน้มเอียงไปลักษณะว่าอย่ายินดีเลยร่างนี้ไม่มีอะไรโน้มไปลักษณะกำจัดความยินดีอยู่เนืองเนืองความยินดีนั่นเองเป็นอุปธิเป็นอุปทานแต่ที่ความไม่ยินดีนั่นเองเป็นการคลายออกจากอุปธิอุปทานจึงว่าอุปธิวิเวกไงนะอุปทานนั้นคลายไปอุปธิวิเวกก็คือวิเวกจากอุปธินั่นเองอันนี้จะเป็นสูตรของอริยมรรคทั้งนั้นเลยนะเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาฝึกสมาธิกรรมกันไปเนี่ยไม่เข้าใจมรรคเลยมีแต่ว่านั่งสมาธิกันอย่างเดียวสมาธิที่นั่งไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคก็อย่างที่บอกว่ามานั่งจับลิงกันนั่นเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปล่อยลิงไปก่อนปล่อยปลาลงน้ำก็ไล่มาจับใหม่จับมาเข้าวัดมา23ปีปี40ปีจิตเท่าเดิมดีไปดีเร็วร้ายกว่าเดิมอีกมันไม่ได้มันไม่ใช่การฆ่าเพราะว่าการทำร้ายกิเลสเนี่ยก็รู้แล้วว่ากิเลสกามนี่มันจากกามธาตุเราต้องสร้างเนกขัมมธาตุขึ้นมาเท่านั้นเองมาฆ่ากันเองเขาเรียกว่าไม่เข้าใจนึกว่าทำสมาธิเอาสมาธิไปล้างกิเลสมันความจริงมันน่าจะใช่แต่มันไม่ใช่มันไม่ถูกมันเป็นความคิดที่ผิดนั่นเองไม่มีทางได้เลยไม่เป็นไปไม่ได้มันคือความคิดเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าโลกเนี่ยเขาอ่านความรู้สึกเราได้หมดเพราะคนทุกคนจะต้องคิดอย่างนี้ก็ไม่พลาดเลยต้องคิดอย่างนี้ว ่างเปล่าแป๊บเดี๋ยวก็วุ่นวายหยุดไปนะว่างกับวุ่นนั่นเนี่ยมันว่างนิดเดียวมันเป็นกำลังใจอะไรไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ออกมามันก็คิดอยู่เดิมก็เหมือนว่าหนียุงเข้ามุ้งนั่นเองออกมาก็ยุงกัดเหมือนเดิมนั่นเนี่ยเนี่ยเราก็คิดว่าให้มุ้งมาช่วยด้วยมุ้งก็บอกช่วยไม่ได้หรอกถ้าจะช่วยก็เข้ามาหาเราสิให้เรามาหาเขาหาท่านได้อย่างไรคือเราอยากจะให้มุ้งเนี่ยไปช่วยไล่ยุงทั้งหมดในโลกเนี่ยยุงมุ้งก็บอกข้าทำไม่ได้ข้ากันได้แต่ข้างในนี่แหละเท่านั้นแหละมีข้อจำกัดนั่นก็เหมือนกันนิ่งว่างอยู่ข้อจำกัดนิดเดียวออกมาก็วุ่นแล้วมีว่างกับวุ่นวุ่นมากกว่าว่างนิดเดียว
มันไม่คุ้มกันมันไม่ได้แต่อันนี้เขาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นปัญญานะฉะนั้นเขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยเป็นหัวหน้าของมรรคเลยก็คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นการดับทุกเห็นข้อปฏิบัติเท่ากับว่าเราจะต้องมาสร้างเนกขัมมธาตุพยาบาทอภยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุที่ขึ้นมาก็คือธาตุเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตอยู่ในตัวหัวเท้าเท่านั้นเองแต่ธาตุของอีกธาตุหนึ่งเนี่ยก็คือขัมมธาตุจะเกิดขึ้นจากคนอื่นแต่เนกขัมมธาตุจะเกิดจากที่ตัวเราพูดง่ายๆเขากับเรานั่นเองเป็นคู่อริกันเป็นคู่ที่จะถ่ายโอนอำนาจกันเขาของหัวใจเรามานานแต่ตอนนี้เราจะเอาเราเนี่ยไปครองหัวใจเราซะเราจะได้เป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็รักษาไว้เนืองเนืองเนืองรักษาไว้พอกพูนไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตให้ได้ถึงจะอยู่ได้มากได้น้อยเกาะหลุดเกาะหลุดก็พยายามตะเกียกตะกายไว้ให้อยู่จนไม่มีที่อื่นที่เราจะหาที่พึ่งได้อีกแล้วต่อมาความเห็นของเราก็จะมากขึ้น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 ตามลำดับลำดับเมื่อเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยเรารักษาภาพนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตทำไมเรารักษาภาพเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะเมื่อก่อนเราเอาภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ของจิตมันถึงได้ครอบงำเราไงวันๆก็ไปอยู่กับเขาทั้งวันเลยจิตเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเลยตัวก็ต้องไหลไปตามนั้นเพราะไปอยู่เขาก็อยากจะไปหาเขาอีกอะแต่ทีนี้ว่าเราจะย้ายบ้านหลังนั้นมาเป็นเราให้อยู่กับเราแล้วก็รักษาไว้เท่ากับว่าเราจะให้จิตนี้อยู่กับตัวเราแต่เมื่อก่อนมันอยู่กับตัวเขาตัวเขาเป็นกามตัวเราเป็นเนกขัมมะต่อมาจิตเราอยู่ด้วยเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตได้เลยว่าทำไปทำไปทำไปเนี่ยเอกามมันชักจะน้อยลงน้อยลงเห็นได้ชัดมากตัวนี้ไม่สังเกตตัวอื่นสังเกตตัวนี้ก็รู้ว่าความเป็นหญิงเป็นชายเริ่มลดลงทันทีเลยลดลงไปลดลงไปแล้วก็ดูวี่แววว่าโอ้ยสักวันหนึ่งไม่เหลือแน่เลยแค่นี้เนี่ยเรามองถึงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกเนี่ยแต่เราทำมาระดับหนึ่งเนี่ยมันมีความหวังนะหวังว่าวันหนึ่งเราต้องชนะสมมติว่าเราป่วยไข้เนี่ยเราไปทานยาที่หมอให้มาเนี่ยเขาบอกหมอนั้นดีนะเอาไปดูดิทานยาไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันชักจะมองลังเลว่าไม่ได้เรื่องเพราะเราก็ทานไประดับหนึ่งมันก็ยังไม่มีวี่แววอะไรที่จะฉันมีสัญญาณอะไรบอกให้ว่ามันบรรเทาสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็เปลี่ยนหมอเปลี่ยนยามันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นมันเขาเรียกว่าดูวี่แววดูฉันชาตญาณดูการโน้มเอียงของของทิศทางของการรักษาอันนี้ก็เหมือนกันเราทำยังไงกิเลสเราก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมวิธีอื่นนะเอ๊ะทำไมออกมากิเลสเราก็เท่าเดิมดีโตกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าเท่านะมันโตขึ้นมาแต่เชื่อไหมว่าเราอบรมอริยมรรคเนี่ยเรารู้เลยว่ายุบไปเยอะเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหมือนเราทานยาแล้วทานรู้สึกว่าบรรเทาลงไปบรรเทาถึงจะยังไม่หายโรคเนี่ยเรามั่นใจเหลือเกินว่ายาขนาดนี้เนี่ยหมอคนนี้เนี่ยน่าจะถูกกันแล้วอะน่าจะถูกกับโลกเราดูแล้วรู้สึกว่าแต่ละวันแต่ละครั้งรู้สึกอะไรมันบรรเทาบรรเทาลงไปแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วยานี้มีวี่แววว่ามันจะหายถึงยังไม่หายทันทีเพราะเรายังไม่ถึงเวลาที่กำหนดก็จริงแต่ความหวังเราก็เจิดจ้าในหัวใจแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเนกขัมมธาตุมากๆรู้สึกว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราเนี่ยมันลดลงเยอะเลยแล้วก็มั่นใจว่าสักวันหนึ่งหมดแน่ๆแล้วก็ตามนั้นจริงๆหมดได้จริงๆเพราะสัญญาณมันเตือนแล้วว่ามันบรรเทาเราก็รู้ว่าเป็นไปได้ที่จะหมดโอ้เรารู้เลยว่าทำสมาธิมาตั้งนานไม่เคยยุบไม่เคยเพาะไม่เคยหายเรื่องพวกนี้
แต่เวลาทำอย่างนี้กับเบาลงทันทีเลยมันหยั่งได้แสดงว่าสมาธิที่เราทำกันหลายวิธีนั้นยาไม่ถูกโรคมันถึงไม่หายนะมันไม่ได้มันออกมามันก็ไปเนี่ยคิดว่ามุ้งมันจะกันยุงหรือมันก็กันได้แค่นั้นออกมาก็โดนกัดนั่นแหละมันได้กันนิดเดียวมันไม่ได้ประทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ทำอย่างนั้นได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องทำและประเมินผลเราก็ไม่มั่นใจทีเดียวว่าเอาทำวิธีเนี่ยอย่างที่สอนเนี่ยว่ามันจะถูกก็ต้องทดลองก่อนเพราะเราไม่มีทางเลือกหลังจากที่เราลองหมอมาหลายคนแล้วก็ลองวิธีนี้บ้างแต่ถ้าลองแล้วมันมีการบรรเทาลงเราก็เชื่อว่ามันถูกโรคเลยอันนี้ก็เหมือนกันถึงว่าเราทําไปมันไม่มากหรอกเราก็เริ่มรู้เลยว่าลูกจ้างเริ่มเปลี่ยนแปลงเราดูเหมือนกับว่างานนี้เราอุ่นใจไม่ว่ากามอย่างเดียวนะความโกรธก็ลดลงความอะไรอื่นลดไปหมดเลยจิตก็นิ่งขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนนะเราเข้าวัดเข้าวาเนี่ยไปบ้านเนี่ยญาติพี่น้องบอกโอ้โหคนเข้าวัดนี่ดุจังเลยด่าก็จัดแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยคนที่ไม่เข้าวัดดีกว่าเราอีกนะเขาว่าอย่างนั้นเราก็อายเออเราก็มาดองดูก็เออจริงๆนะทําไมมันแรงไปหมดเลยเราก็อายเป็นเหมือนกันเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเราไม่เปลี่ยนไงเพราะอะไรเพราะระบบของเราที่ฝึกเนี่ยเราก็อยากเป็นคนดีนะแต่มันดีไม่ได้คือมันหายโรคเนี่ยแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาสังเกตเราว่าเอ๊ะมันทําอะไรมาเนี่ยมันนิ่งเกินแล้วเนี่ยอันนี้มันเงียบคนละคนโอ้ยมันสังเกตคนเข้าวัดเมื่อวานมันดีเฮ้ยดีมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ถูกเราก็อยากดีนะแต่มันไม่ถูกกันนะการปฏิบัติมันไม่ถูกผลออกมามันก็ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าเออเราวิแววเปลี่ยนไปคนรอบๆข้างเราก็เห็นว่าเออเข้าวารู้สึกมันเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปทิศทางที่ดีนะดีเกินเขาก็บอกว่านี่เพี้ยนแล้วมั่งนี่เงียบไปเลยเนี่ยเขาว่าเหมือนกันแต่ช่างเถอะนะไม่เป็นไรหรอกเขาก็ว่าเราว่าเพี้ยนบ้างแต่เราก็มองเขาก็เพี้ยนเหมือนกันเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความเข้าใจแต่โดยรวมเรารู้ตัวของเราเองนั่นแหละคือดีที่สุดว่าเราเปลี่ยนไปอะไรอะไรเปลี่ยนไปเย็นลงไม่บู่วามเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกยับยั้งชั่งใจมีอะไรค่อยไม่บู่วามเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มันส่วนทันทีเลยนะมีอะไรส่วนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยส่วนนิ่งฟังแล้วก็ไม่จริงไม่จังจะไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าธรรมะฟุ้งซ่านนะธรรมะฟุ้งซ่านไม่ได้มันเป็นธรรมะออกไปข้างนอกถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันต้องประเมินก่อนนะว่าคนนี้จะสอนหรือไม่สอนมันต้องคิดก่อนมันต้องดูคนถ้าดูแล้วไม่น่าไม่อยากพูดก็เงียบเลยจะพูด เขาต้องดูว่าประเมินดูก่อนว่าพูดหรือไม่พูดเขาก็ต้องประเมินไม่ใช่พัมเพื่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าธรรมะเกิดจนไม่ดับนะดับไม่ลง มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความฟุ้งในธรรมนะฟุ้งธรรมะนะฟุ้งธรรมะฟุ้งซ่านนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติโดยการอบรมมรรคเนี่ยก็คือพิจารณาตัวเราทีนี้จิตเนี่ยอยู่ต้อนอยู่ในวงแคบหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยวนอยู่อย่างนั้นเราไม่ให้ออกนอกเหนือนี้ก็เป็นคำเดียวกับที่พุทธเจ้าสอนให้อุปัชฌาย์นะว่าให้เธอทั้งหลายโคจรอยู่ตรงนี้สมมุติว่าเป็นพระนะบวชมาแล้วก็จิตพิจารณาผมคนเล็กเป็นนางแล้วก็ท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นปีแล้วก็หลายปีเช
ชื่อเหลือเกินว่าพระไม่มีศึกสักองค์เลยจะศึกได้ไงใจยังไม่ไปเลยเขาไม่ให้ไปนี่คือนักบวชประเภทที่สามบอกว่าไม้แห้งที่วางบนบกจะนำมาทำฟืนก็ไฟก็ลุกมาเสียดสีไฟก็ไฟก็เกิดสมณะประเภทนี้เท่านั้นพ้นทุกข์ได้จิตไม่มีนอกตัวมีแต่ในตัวหัวเท้าถึงได้บอกว่าสมณะสามประเภทมันอยู่ที่ว่าการบวชหรือการเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยมันต้องฉลาดแล้วก็เรามีครูดีอยู่แล้วก็คือพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ชนะมารมาแล้วชนะเรื่องนี้มาแล้วเราเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราจะทําสงครามนี้เนี่ยเราตามหลังท่านอยู่แล้วท่านบอกวิธีไปหมดแล้วเราไม่เข้าใจก็ยังไปทําอื่นอีกเวลาบวชก็ให้เกสาโลมานาขาทันตาตาโจให้ไปมองผมคนเล็บผนังเอาจิตประเทศนี้นะบวชเสร็จทิ้งไว้ในโบสถ์เนี่ยกลับไปข้างนอกไปเอาคนอื่นดีกว่านะทิ้งของพุทธเจ้าเอาของใครก็ไม่รู้มาทําแล้วก็จะไปข้างไหนนะก็ไปตามคนนั้นเนี่ยไม่ได้ตามพุทธเจ้าแล้วล่ะเจ้าสอนอีกทางก็ไปตามอีกทางเพราะไม่ได้เอาตั้งแต่แรกที่สอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ากรรมฐานของตมานะก็มาสอนพุทธเจ้านั่นเองเราเอามาตีแผ่ให้โลกได้รู้ว่านั่นคือกรรมฐานที่ท่านให้แล้วอย่าไปเติมอย่าไปเพิ่มอะไรของท่านเลยเอาของท่านไปเถิดดีอยู่แล้วท่านเป็นเจ้าของธรรมนะท่านเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้รู้ก่อนเราไม่เอาตามเลยแล้วจะไปถูกหรือความจริงไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะเรามาทําให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปเองท่านให้แต่วันบวชทุกกองเลยก็เอามาทําตรงๆเลยมันก็ตรงอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมาเพิ่มมาเติมอะไรต้องมาเพิ่มอย่างนั้นต้องมาเติมอย่างนี้ต้องมาใส่อย่างนี้ใส่อย่างนั้นดีไม่เออของท่านไม่เอามาเลยแล้วมันจะไปกันใหญ่หรือนี่มันจะไปทางไหนกันนะมันถึงได้งงงวยกันไปหมดแล้วก็พาญาติโยมสอนไปก็ไปไหนไม่รู้โยมก็นําพระอย่างเดียวพระนําก็ตามอย่างเดียวก็ไปกันเถอะพอสุดท้ายก็ไม่รอดมันไม่รอดเพราะมันไม่ถูกแสดงว่ายานั้นน่ะไม่ถูกกับโลกเราเลยมันถึงไม่หายกันเมื่อเราพิจารณาตัวเราหัวเท้าเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปจิตเราก็อยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเชื่อเหลือเกินว่าจิตของเราเนี่ยเมื่ออยู่กับตัวเรามากๆเนี่ยตัวของเราเนี่ยเป็นของไม่เลื่อนไหลแต่จิตนี่เป็นของเลื่อนไหลแล้วเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันซับกันไว้เหมือนผ้าที่ซับน้ำนั่นแหละน้ำที่ไหลที่เลอะเนี่ยเราเอาผ้าไปซับไปเช็ดเนี่ยมันก็ดูดเข้ามาในผ้าน้ำนั้นก็ไม่ไปไหนอีกเลยเขาเรียกว่าจิตเรานี่เลื่อนไหลไปมาซึ่งหาหลักแหล่งไม่ค่อยได้เลื่อนลอยตลอดเรามาซับกับร่างกายนี่มันอยู่นุบเลยนะอยู่เลยอ่ะมันเขาเรียกว่ามีเครื่องช่วยให้ผูกมัดใจนั้นไว้ไม่ให้ไหลไปไหนนั่นเองทำให้เราเห็นอนุภาพว่าเออใจนี้นะเราประคับประคองอย่างเดียวเนี่ยดูเหมือนว่าเราเอามันไม่อยู่แต่บัดนี้เนี่ยเราเอามาพิจารณากายเนี่ยทำให้กายเนี่ยซับจิตนั้นไว้ทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยแรงมันช่วยเราซับทำให้จิตนี่ดิ้นยากขึ้นไหลไปยากขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนกับจิตนั้นถูกมัดติดกับตัวไว้กลายเป็นว่าทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาสติที่การเห็นตัวเองอยู่เสมอนั่นเรียกสติแต่มันหนึบไปทั้งล่างนั่นคือสัมปชัญญะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็การเจริญสมาธิเนี่ยเกิดการเจริญมรรคเนี่ยเป็นการเจริญสติไปด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่อบรมในทางเส้นนี้เนี่ย
ต่อมานึกเอาเองนะว่าดูภาพแล้วมันเหมือนก็ว่าเราจะต้องทําจิตให้ต่ํากว่าคนทั่วไปอีกต่ำเข้าไปต่ำเข้าไปไม่ใช่ต่ำธรรมดาต่ำมากกว่าคนธรรมดาอีกซึ่งคนธรรมดาเนี่ยจิตเนี่ยเขาลอยตัวเนี่ยเขาไม่รู้สึกรู้ตัวไม่หนึบเข้าไปในตัวแสดงว่ามันยังลอยอยู่ไม่ต่ำที่ธรรมาเคยเปรียบเทียบว่าถ้าเปรียบเหมือนเลขสิบหลักเนี่ย คนธรรมดานี่คือเลขห้าคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยนิ่งนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งลงไปเนี่ยคือเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์ตัวบนเวลาจิตนิ่งนิ่งไปเนี่ยว่างหมดเลยไม่มีตัวตนเลยมีแต่ความว่างก็คือศูนย์อารมณ์ศูนย์สิ้นเหลือศูนย์ยตาลมนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าคนที่ทำสมาธิคือเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเนี่ยศูนย์ตัวบนแล้วก็ไปพบความว่างนึกว่าความว่างนั้นเป็นนิพพานส่วนที่คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยอริยมรรคเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าอบรมไปทางไหนรู้ไหมกดต่ำอบรมไปจากคนปกติเลขห้าใช่ไหมอบรมมาเลขสี่แล้วก็เลขสามเลขสองเลขหนึ่งแล้วก็ถึงศูนย์ตัวล่างศูนย์มันมีทั้งสองข้างบนและข้างล่างฉะนั้นคนที่อบรมสติปัฏฐานสี่จิตมันหนึบไปทั้งตัวเนี่ยคือมันกดลงเหมือนเราทำสร้างบ้านน่ะส่วนเข็มเนี่ยที่เราฝังรากฐานบ้านรากฐานตึกเนี่ยตอกลงแต่บ้านนั้นสร้างขึ้นแต่เข็มนั้นดิ่งลงมันไปคนละทิศเนี่ยเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐานการลงเข็มลงฐานฐานรากของสมาธินั่นเองเท่ากับว่าการอบรมอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราต่ำกว่าคนปกติฉะนั้นนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สูงอยู่ศูนย์ตัวบนนิพพานคือศูนย์ตัวล่างดูเอาเถิดว่าโลกเนี่ยเขาเก่งขนาดนั้นเขาประเมินหมดเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยคิดว่านิพพานต้องศูนย์ตัวบนแทบจะทุกคนเลยคิดอย่างนั้นเพราะว่านิพพานเป็นของสูงต้องอยู่ที่สูงแต่เชื่อไหมว่าโลกเขาซ่อนนิพพานไว้ใต้ล่างที่มนุษย์เนี่ยคิดไม่ออกว่ามันอยู่ทางล่างแต่คนมีปัญญามองได้เสมอเท่ากับว่านิพพานจริงๆคือศูนย์ตัวล่างนะคือความฉลาดของโลกนะพูดตรงๆเลยนะโลกเขาฉลาดมากเขารู้หรอกว่าเราจะคิดอะไรเนี่ยเขาต้องซ่อนอะไรสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนั่นเองนั่นเราถึงได้บอกว่าสติปัญญาของเราเนี่ยถึงได้สู้โลกนี่ยากเลยเพราะโลกนั้นเขาเก่งกว่าเราอีกมัดคนอย่างเราได้แล้วก็หลงให้เราเนี่ยหลอกกับเราเนี่ยหลงหมุนหัวหมุนไปหมดเลยเคว้งคว้างที่จับต้นชนปลายไม่ได้แต่มาว่าโลกเขาไม่โง่เขาฉลาดมากฉลาดเกินที่เราจะเข้าใจนะแต่คนมีปัญญาเข้าใจได้สติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นการกดลงเหมือนเราตอกเข็มลงตรงใต้พื้นดินนั่นลงไม่ใช่ตรงธรรมดาเหมือนกับว่าธรรมดานี่ผิวดินใช่ไหมล่ะตึกนี่เหมือนกับว่าชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นข้างบนบนอากาศแต่อันนี้เข็มเนี่ยลงจากพื้นดินลงไปลึกเข้าไปสี่สามสองหนึ่งนู่นฉะนั้นคนที่อบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยกดจิตอย่างเดียวกดลงกดลงถือว่าสมาธิมากถอยลงหน่อยมันยังมากอีกถอยลงไปอีกมากอีกถอยลงไปอีกให้ถอยอยู่เลยถอยสมาธิเนี่ยถ้ามากมากไม่ได้จิตจากเขาก็ต้องถอยลงอีกถอยลงอีกมันก็กดเข็มลงไปกดเข็มลงไปเป็นอย่างนั้นนะถ้าใครจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันยากเลยมันยากจริงๆว่าสติปัฏฐานเนี่ยคนถึงเข้าใจไม่ได้คือมันต่ำกว่าคนธรรมดาอีก
กลายว่าต่ํานั่นแหละคือสูงแต่สูงนั่นคือต่ําศูนย์ตัวบนเนี่ยศูนย์นั้นต่ําไม่ได้สูงออกมาก็เสื่อมแล้วแต่ศูนย์ตัวล่างไม่เสื่อมต่ําแต่สูงส่งด้วยคุณค่าโลกเขาเก่งนะมนึกดูแผนการแล้วโอ้โหโลกเขาเก่งมากเขาฉลาดนะแต่ฉลาดยังไงเนี่ยคนมีปัญญาก็มองออกว่านี่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของโลกที่เขาจะมัดเราเนี่ยไว้ในโลกด้วยอำนาจของโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องอาศัยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดไม่งั้นสู้ไม่ได้มันหลอกอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ฉลาดเองเนี่ยถ้าเราฉลาดมันก็หลอกเราไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็ทำกับว่าเราจะต้องอบรมอริยมรรคเท่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นไปได้เมื่อจิตเราเนี่ยพิจารณาตัวเราหัวเท้าเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทำต่อวันเขาเรียกว่า กลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นทำทั้งกลางวันกลางคืนจนจิตเรากับตัวเราเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยกันเหมือนกับว่าจิตเรากับตัวเราเนี่ยเป็นแท่งของสมาธิเดียวกันตัวเราหนึบไปทั้งตัวหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปจนจิตเรากับตัวเราน่ะเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มอิ่มเอิบเมื่อก่อนผลไม้นี่ก็เป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นเปรี้ยวเป็นฝาดเป็นขมแต่ต่อมาเนี่ยแช่ด้วยความหวานเนี่ยน้ำหวานก็ไล่น้ำขมนั่นออกไปทั้งขมทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดนั้นก็ออกไปกลายเป็นหวานทั้งหมดเพราะความเข้มข้นของความหวานนั้นมากกว่าก็กลายเป็นว่าตัวเราชุ่มฉ่ำไปด้วยจิตทุกขมขนของเรานี่เป็นแต่สมาธิหมดเลยกลายเป็นว่าเราอบรมแล้วเนี่ยจนตัวเราเนี่ยเป็นแท่งของสมาธิเดินก็เป็นแท่งของสมาธิเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็กลายเป็นแท่งเลยกลายเป็นจิตทั้งหมดเนี่ยดิ้นไม่ออกเลยทำให้จิตของเราเนี่ยจับตัวกับรูปร่างกายเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันทำให้จิตได้ไหลไปไหนไม่ได้เลยด้วยวิธีนี้จิตอยู่เลยทีนี้มัดอยู่เลยกลายเป็นว่าตัวเรากับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจิตหมดฤทธิ์เลยถึงได้บอกว่าทำสงครามเนี่ยมันที่แคบเอาจิตอยู่ตัวหัวเท้าหัวเท้าสุดท้ายมันจนมุมหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกิดการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเชื่อไหมว่าการแจ้งนั้นเนี่ยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะแจ้งหมดเลยตัวเราเนี่ยทะลุทะลวงหมดเลยแล้วก็แจ้งอยู่อย่างนั้นน่ะตลอด24ชั่วโมงตลอดปีตลอดชาติตลอดถึงวันตายเขาเรียกว่าแจ้งแล้วแจ้งอยู่อย่างนั้นไม่มีการดับแม้แต่นาทีเดียวสว่างสวัยตัวเราเนี่ยออกแสงไปหมดเลยเขาเรียกว่ารู้แจ้งเมื่อแจ้งอย่างนั้นก็เห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะว่าโอ้ร่างกายของเราเนี่ยเห็นชัดหมดเลยเห็นข้างนอกทะลุข้างในเห็นข้างในทะลุข้างนอกทั้งหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยจนเป็นที่ประจักษ์เป็นพยานสักขีพยานว่าเรารักอะไรมันตั้งนี้เพราะเมื่อก่อนเรารักมันเหลือเกินเรายินดีมันเหลือเกินเราถึงยินดีเขาเอาเขามาเพื่อเรานั่นเองแสดงว่าเรารักเราเนี่ยถึงเอาเขามาแต่บัดนี้เรารักอะไรเล่าในตัวเราปรากฏว่าเรามองไปมองมาเออมันไม่น่ารักเว้ยมีแต่หน้าเบื่อหน่ายถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเบื่อหน่ายก็มากขึ้นมากขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนในสุขความเบื่อนี่บีบตัวขึ้นมากเหมือนมากเหมือนผลไม้ที่แก่ขึ้นแก่ขึ้นก็สุกสุกแล้วก็งอมงอมแล้วก็หลุด
ขั้วในที่สุดนั่นเองเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแก่เข้าไปอบรมทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันแก่เข้าไปจนเห็นตัวเองเนี่ยชัดมากเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นเห็นทะลุวันทะลุคืนทะลุตลอดวันตลอดคืนอยู่อย่างนั้นจนบีบคั้นให้จิตใจของเราเนี่ยให้เบื่อหน่ายว่าไม่มีอะไรเป็นที่น่ายินดีเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหญิงเบื่อชายเบื่อหญิงเบื่อชายก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายออกไปเห็นได้ชัดต่อไปชักจะไม่คิดอะไรเรื่องพวกนี้แหละกามราคะที่มีอยู่ก็น้อยลงน้อยลงลิบหลีลงลิบหลีลงเห็นได้ชัดว่าดับแน่งานนี้จิตก็นิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงไม่อยากจะคิดอะไรกับใครไม่อยากจะเอาไปไหนจิตเบื่อไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่านี่คือทางแห่งคันชัยชนะจะเกิดขึ้นแล้วแก่เรามันไม่เหมือนสมาธิธรรมดาที่เราทำกันอันนั้นนิดหน่อยอันนี้มันตลอดเลยเวลาทุกเวลามันคนละเรื่องกันคนละผลงานคนละอาการกันเราเห็นได้ชัดว่าการอบรมของเราชีวิตเราเปลี่ยนไปนิ่งเป็นต่อไปเราก็ทำอีกจนเกิดการละสกายทิฏฐิขึ้นมาว่าความเห็นนั้นมากพอจนจิตเราไม่หลุดไปแล้วเบื่อหน่ายไม่เอาไปไหนแล้วจิตเราก็หลุดออกไปจึงละสกายทิฏฐิได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราน่าเบื่อหน่ายถ้าคนนั้นนะยังอยู่ในเพศคารวาสก็จะยินดีในหญิงและชายคู่เดียวจะไม่ยอมเขาเรียกว่ามีชู้มีผิดกาเมไม่มีแน่แต่ถ้าคนนั้นยังไม่มีคู่ครองก็จะไม่ขอมีแต่ถ้าเป็นพระก็จะไม่ขอสึกเพราะกามราคะน้อยมากแทบจะไม่เหลือแล้วนั่นคือเราเห็นได้ชัดว่ามันมีเป็นไปได้ซึ่งมันครองหัวใจมาก็คือกามธาตุก็จะล้างด้วยเนกขมธาตุด้วยวิธีนี้น้ำดีไล่น้ำเสียกามนั้นเป็นน้ำเสียเนกขมะเป็นน้ำดีไล่กันไปล้างออกไปแล้วจะสะอาดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็อบรมต่อไปจนเห็นว่าเราละสกายทิฏฐิได้เนี่ยวิจิกิจฉาคือความเราสงสัยว่าในอริยสัจว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติไม่สงสัยในพระรัตนตรัยแล้วศีลจะดีมากเป็นศีลที่เขาเรียกว่าอริยกันตศีลศีลของพระยาเจ้าที่พอใจศีลอย่างนี้เนี่ยศีลอย่างนี้เนี่ยเป็นศีลที่เอาชีวิตแลกได้ตายคือตายขอให้ทำผิดนั้นไม่เอายอมตายดีกว่าเป็นเรื่องของว่าเราต้องเห็นอย่างนี้แหละถึงว่าทำให้ศีลของเราถึงจะบริสุทธิ์ไม่งั้นมันไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็เห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเกิดความสงบอันใหญ่มากมายทำให้พระโสดาบันปิดจิตเนี่ยต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตออกนอกแล้วจึงทำให้ปิดนรกได้เท่ากับว่าคนที่บรรลุโสดาบันจิตจะไม่มีรั่วเลยไม่ได้ไปออกจากตัวเลยแม้แต่น้อยโอ้นี่ขนาดโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วเนี่ยพระสกิทาอนาคาจะขนาดไหนการปิดนรกก็คือปิดจิตที่รั่วนั่นเองถ้าใครจิตรั่วอยู่นรกมีอยู่พยากรณ์ได้เลยรั่วทั้งวันตกนรกทั้งวันเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะนรกเนี่ยปิดยาก
แม้แต่คนที่ทำสมาธิเข้าฌานไปแล้วก็ตายไปเนี่ยไปเกิดพรหมโลกนรกก็ยังไม่ปิดนะหมดบุญจากพรหมโลกก็อาจจะลงนรกอีกแต่คนที่เห็นอย่างนี้เนี่ยปิดเลยซึ่งใหญ่กว่าพรหมโลกอีกด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่ว่าเราทำได้นะเราทำได้สร้างเนกขัมมะธาตุสร้างธาตุอีกธาตุหนึ่งเข้ามาล้างอีกธาตุหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าโอ้การที่เราย้ายจิตจากธาตุหนึ่งมาเป็นธาตุหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วต่อไปตัวเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยกิเลสน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยจิตเราสงบแน่เลยงานนี้สงบระงับเพราะความสงบเนี่ยคืบคานมาตลอดนะอันนี้ก็คือว่าการอบรมมรรคก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวนั้นต่อไปอีกละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลละภัตตปรามาสก็คือการศีลพจน์ของเราแน่นอนเมื่อก่อนลองอาจารย์โน้นก็ลองวัดโน้นสอนก็ลองมาแล้วก็ยังไม่หายสงสัยแล้วก็จะลองต่อไปมันเหมือนกับว่าศีลพจน์ของเราเนี่ยเคลื่อนไปตลอดเลยแล้วก็สุดท้ายก็จับหลักอะไรไม่ได้เลยเขาเรียกว่าศีลพจน์ไม่แน่นอนคาดเคลื่อนปรามาสอยู่เสมอปรามาสคาดเคลื่อนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาร่างกายนั้นต่อไปเห็นว่าทางนี้ยังไม่สิ้นสุดนะเราก็ทำไปเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยมากจนความเห็นนี้คงที่ยืนยงคงที่เนี่ยแล้วก็ทำสองอย่างที่ปรากฏก็คือฮีริโอตปะแล้วฮิริโอตปะตัวนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าทำอภิบาลโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ทำอย่างนี้เท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะไปซักฟอกเมื่อฮิริโอตปะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะไปซักฟอกกายวาจาของเราให้ดีขึ้นวาจาอะไรไม่ดีก็ซักฟอกให้ดีก็กลายเป็นวาจาชอบการงานที่ไม่ดีก็ซักฟอกให้ดีเพราะความเป็นสิ่งที่น่ากลัวสะดุ้งกลัวต่อความไม่ดีทั้งหลายก็ทำให้การงานนั้นชอบอาชีพนั้นชอบเกิดขึ้นมาข้อที่สี่ข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็ตามมาวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบนั่นเองแล้วก็เมื่อซักฟอกไปเนี่ยความสะอาดความบริสุทธิ์ผุดพองของศีลมากขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์มากขึ้นก็มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์ความวิปฏิสารก็เป็นอานิสงส์คือความร้อนใจเมื่อความมีศีลเกิดขึ้นเมื่อสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่มีแล้วเพราะมีฮิริโอตตัปปะเป็นเครื่องซักฟอกศีลก็เราก็ดีขึ้นเมื่อศีลดีขึ้นอานิสงส์ของศีลนั้นก็คือความปราโมทย์แปลว่าความบันเทิงความอิ่มใจความบันเทิงใจก็เกิดขึ้นเมื่อความบันเทิงนั้นเกิดขึ้นมากมายว่าสำรวจตรวจตาตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะผิดทำให้ตัวเองบันเทิงเมื่อบันเทิงมากๆปิติก็เกิดขึ้นความอิ่มใจแปลว่าปิติการที่มีปาโมทย์นั่นเองทำให้เป็นอานิสงส์ของเป็นอาหารให้แก่ปิติการที่มีศีลดีนั่นเองทำให้เป็นอาหารของความปันปาโมทย์
เมื่อปาโมทย์เกิดขึ้นเป็นอาหารให้ปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นเป็นอาหารให้ปัสสัทธิเกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบกายและก็สงบใจปิติแปลว่าความอิ่มใจความปาโมทย์คือความบันเทิงใจเมื่อความบันเทิงใจเกิดขึ้นก็เกิดความอิ่มใจเมื่อความอิ่มใจเกิดขึ้นก็คือการสงบกายสงบใจนั่นเองกายสงบใจสงบเขาเรียกว่าปัสสัทธิเกิดขึ้นเมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นก็ย่อมยังให้จิตเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอาหารของความสุขเมื่อความสุขว่าสุขเหลือเกินสุขเหลือเกินอยู่ตรงนี้มีความสุขมากเกิดขึ้นก็เป็นอาหารแห่งความให้สมาธิเกิดขึ้นคือการตั้งมั่นเมื่อสมาธิเนี่ยจิตเรามั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นเพราะความสุขนั้นทําให้จิตเรามีความมั่นขึ้นมาก็เป็นอาหารให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรยถาแปลว่าตามจริงญาณทัศนะเกิดขึ้นก็คือรู้เห็นชัดขึ้นนั่นเองรู้สึกว่ามีปิติมีความสุขจิตนิ่งความเห็นก็ชัดโดดเด่นขึ้นมาเขาเรียกว่าความเห็นตามเป็นจริงก็โดดเด่นชัดขึ้นมารู้สึกว่าเราเห็นชัดกว่าปกติเขาเรียกว่าเมื่อยถาภูตญาณเกิดขึ้นความรู้เห็นชัดขึ้นมาเด่นขึ้นมาก็ยังทําให้นิพพิทาเกิดขึ้นหรือวิราคะเกิดขึ้นยังให้วิราคะธรรมเกิดขึ้นก็คือความไม่น่ายินดีเมื่อวิราคะธรรมเกิดขึ้นยังนิพพิทาเกิดขึ้นคือความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นยังให้เกิดการหลุดพ้นเขาเรียกว่าวิมุตติเกิดขึ้นเมื่อความหลุดพ้นเกิดขึ้นญาติวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นคือหลุดพ้นด้วยการเห็นแจ้งนั้นก็มีขึ้นตามลำดับลำดับลำดับอันนี้ชัดเจนว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ว่าเห็นตัวเองเป็นเนกขัมมธาตุมีหิริมีโอตปะแล้วก็ซักฟอกให้ศีลเกิดเมื่อศีลเกิดก็ซักฟอกให้สัมมาวาจากัมมันโตอาชีโวนี่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นศีลดีซักฟอกกายวาจาดีปราโมทย์ก็เป็นอานิสงส์เมื่อปราโมทย์มีปิติก็เกิดเมื่อปิติเกิดปัสสัทธิก็ตามมาเมื่อปัสสัทธิตามมาสุขก็เป็นผลเมื่อสุขเป็นผลชีวิตจิตก็ตั้งมั่นก็คือสมาธิจิตตั้งมั่นยถาภูตญาณทัศนะก็เกิดขึ้นการรู้เห็นก็ชัดเจนขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นความรู้เห็นชัดเจนเกิดขึ้นนิวิราคะธรรมก็เกิดขึ้นวิราคะก็เกิดขึ้นคือความไม่น่ายินดีเมื่อไม่น่ายินดีเกิดขึ้นนิพพิทาก็ตามมามานิพพิทาตามมาวิมุตติก็จะหลุดพ้นเมื่อลิวตุดพ้นความรู้เห็นด้วยหลุดพ้นด้วยก็ตามมาก็คือวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นอันนี้คือขบวนการนะเป็นทิวแถวเลยเป็นขบว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 นไปเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นักหนาว่าโอ้ทำอย่างนี้เนี่ยอะไรก็เกิดหมดเลยเหมือนกับว่ามหาเมฆหรือก้อนเมฆอันใหญ่พายุอันใหญ่พัดพาน้ำพัดพาละอองน้ำจากมหาสมุทรไปตกไปยังบนภูเขาเมื่อฝนนั้นตกอยู่บนภูเขาก็ยังให้ภูเขานั้นชุ่มฉ่ำเมื่อภูเขาชุ่มฉ่ำก็ยังลำห้วยเล็กๆน้อยๆนั้นให้ได้มีน้ำให้ชุ่มฉ่ำ
เมื่อห้วยเล็กห้วยน้อยชุ่มฉ่ำก็ไหลมาห้วยใหญ่ห้วยใหญ่ก็ลงแม่น้ําแม่น้ําก็ลงทะเลให้บริบูรณ์แบบนั้นเนี่ยเป็นขบวนการตามมาเขาเรียกว่าความสมบูรณ์จะไล่เรียงกันตามลําดับมาตามอย่างนั้นตามเหตุและผลอย่างนั้นอันนี้เราเห็นชัดเจนว่าจิตเราอยู่กับตัวเนี่ยที่แรกก็เกิดปาโมทย์ก่อนปิติก่อนนะเห็นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆก็มีศีลดีก่อนแล้วก็มีปิติมีปาโมทย์มีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ก่อตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนว่าขบวนการของจิตที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นระบบอย่างหนึ่งเมื่อเนกขัมมธาตุเกิดขึ้นก็ยังให้เนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นเมื่อเนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นก็ยังให้เนกขัมมสังกัปปะเกิดขึ้นเมื่อเนกขัมมสังกัปปะเกิดขึ้นก็ยังให้เนกขัมมฉันทะเกิดขึ้นเมื่อเนกขัมมฉันทะเกิดขึ้นก็ยังเนกขัมมปริราหะก็คือความไม่ลุ่มร้อนด้วยกามเกิดขึ้นความชุ่มฉ่ำก็เกิดขึ้นเมื่อเนกขัมมปริราหะคือการไม่ลุ่มร้อนไม่มีความสงบเย็นเกิดขึ้นเนี่ยไม่รุ่มร้อนด้วยกามเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่แสวงหากามเขาเรียกว่าไม่มีปริเยสนาเมื่อไม่มีปริเยสนาเกิดขึ้นสุดทุจริตสามก็กลายเป็นสุดจริตสามอันนี้เขาเรียกว่าขบวนการของการดับแสดงว่ากามเกิดขึ้นนั่นเป็นการเกิดของกามเนกขัมมะเกิดขึ้นกลายเป็นเนกขัมมะเป็นฝ่ายดับทีนี้รู้ความเกิดรู้ความดับของกามตามเป็นจริงแล้วก็เนกขัมมะนั่นเองดำให้มากเจริญให้มากก็เป็นการรู้ว่าการดับไม่เหลือของกามดับได้อย่างไรนี่คือการดับขบวนการของการดับอารมณ์ของกามเมื่อทำไปทำไปทำไปเรารู้เลยว่าจากธาตุหนึ่งเรามาสร้างอีกธาตุหนึ่งถึงแม้ว่าเนกขัมมธาตุนั้นจะเป็นธาตุใหม่ที่เรานับหนึ่งใหม่ก็ตามแต่ก่อร่างสร้างตัวใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเมื่อก่อนหนูสู้กับช้างแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นช้างสู้กับช้างแล้วล่ะมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาสุดท้ายก็ล้มช้างได้นะก็เป็นเรื่องที่ว่าทำสงครามกับข้าศึกก็คือกิเลสเราเนี่ยจะชนะด้วยการทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคที่ว่าเราจะต้องอบรมตัวเราแล้วเราคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะอบรมจิตเราไว้แค่ตัวเราหัวเท้าแล้วจะไม่ออกไปอีกเลยในชาตินี้เนี่ยเราจะไม่ให้จิตเราออกนอกตัวเราเลยจนถึงวันตายนั่นคือการปิดประตูเลยแล้วขังจิตเลยเหมือนจับลิงใส่กรงแล้วล็อกกรงให้แน่นจับปลาใส่องค์ไข่หายปิดไว้มันจะหนีเราได้อย่างไรอันนี้คือการที่ว่าเราจะทำยังไงให้จับจิตตรงนี้ให้อยู่นะอยู่เลยอย่าให้มันไปไหนนะเราก็จะต้องต้อนไปที่มุมแคบอย่างนี้แหละถ้าไม่อย่างนั้นเราไล่ไม่จนจิตตรงนี้มันวิ่งไปไกลเสียเหลือเกินนะแล้วมันไม่จนมุมแน่ๆหรอกเท่ากับว่าเราจะทำให้จิตนั้นจนมุมให้ได้ก็ต้องทำวิธีนี้จิตเนี่ยเขาจะไม่อบรมนอกตัวเขาจะต้องอบรมในตัวเราการที่อยู่ในตัวเรานี่เองเป็นเนกขัมมธาตุอ
ซึ่งเราก็พยายามที่จะว่าจะปิดจิตเราเนี่ยให้อยู่กับตัวหัวเท้าแล้วก็ปิดประตูเลยปิดประตูปิดกรงเลยจิตดวงนี้จะหนีเราไม่ได้เลยทุกขณะเลยวิธีนี้เขาเรียกว่าปิดบ้านตีโจรให้ตายเลยเท่ากับว่าเราจะทำให้จิตเราอยู่กับตัวได้เนี่ยโอ้โหทุลักทุเลเขาจะไม่ลบจิตนอกตัวเราชนะเขาไม่ได้หรอกแพ้ถึงแม้เราทำสมาธิเนี่ยเวลาออกสมาธิก็ปล่อยเขาอยู่ข้างนอกเองเราจะแพ้ทุกประตูเลยทำแบบนั้นถ้าเราทำอย่างนี้นะปิดเลยปิดแล้วไม่ให้จิตออกได้อีกเลยตลอดชีวิตเลยจะไม่ให้ออกจิตก็ไม่ว่าอะไรจิตก็ไม่ได้ดื้อด้วย คือถึงแม้ว่า เราจะไม่ต้องคุมจิตเลยจิตก็ไม่ไปบางคนอาจจะคิดว่าเอาจิตไว้ในตัวหัวเท้าเนี่ยคงจะคุมหน้าดูเลยเปล่าคุมตอนที่เรายังไม่จบเท่านั้นเองก็คุมอยู่นะแต่ถ้าเราจบแล้วเนี่ยปล่อยออกไปเลยยิงลิงเนี่ยมันก็ไม่ไปปล่อยจิตเลยให้ไปไหนก็ไปมันก็ไม่ไปบอกว่ามันเบื่อหมดเลยแล้วก็ความอยากเนี่ยความอยากที่บอกว่าเป็นยางเหนียวเนี่ยระหว่างจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันไม่มีแล้วคือยางเหนียวอันนั้นน่ะมันคอยจะติดกันมันคอยจะยึดกันมันคอยจะผูกพันกันความอยากคือยางเหนียวอยากอะไรอยากจะไปทีนี้ความอยากอันนั้นน่ะจะหมดได้เพราะความเบื่อหน่ายไปทำลายความเบื่อหน่ายตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการกำจัดฉันทราคะหรือวิราคะธรรมนั่นเองซึ่งการพิจารณาตัวเราหน้าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอยู่เรื่อยนั้นทำให้เราเนี่ยคลายลงความอยากก็ต้องคลายตัวลงทำให้เราเห็นได้ชัดว่าจิตที่มันไม่ไปเนี่ยก็คือมันไม่ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากไปถึงแม้เราจะไม่คุมมันเลยมันก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่ามันหมดอยากหมดอยากที่จะไปเมื่อจิตเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากทุกอย่างเนี่ยตามเป็นจริงหมดเลยเห็นเมื่อไหร่ตามเป็นจริงร่างสดๆนี่แหละเห็นตลอดเวลาแล้วความเห็นนี้ไม่เคยดับอีกเลยเป็นความเห็นอยู่ทุกเวลานาทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งเมื่อเห็นทุกอนูขุมขนเนี่ยทุกตัวเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตามเป็นจริงก็เกิดการเบื่อหน่ายและเห็นว่าสรีระนี้เป็นแค่หุ่นอันหนึ่งที่เรามาสวมใส่แสดงละครกันไปในโลกกว้างแสดงเป็นหญิงเป็นชายไปตามภพตามภูมิสุดท้ายก็คือหัวโขนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายหัวโขนนี้ว่ามันไม่มีสาระอะไรแก่นสารอะไรที่จะดีเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองออกคลายความยินดีตัวเองออกนั่นเองเพราะอานิสงส์ของการอบรมเนกขัมมะก็จะไปล้างกามธาตุนั้นออกกามธาตุที่ฝังตัวมันแน่นอยู่ในจิตเรามานานนมเนี่ยเกิดการสะล้างออกไปทีลำดับลำดับลำดับอย่างไม่น่าเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีทำลายกิเลสได้เราทำสมาธิมาแทบตายทำลายไม่ได้เพียงแต่ว่าเราสร้างธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมากลายเป็นเรื่องของ
การทำลายได้จริงๆก็คือกามธาตุที่มีอยู่แล้วต้องล้างด้วยเนกขัมมธาตุอันนี้คือการอบรมมรรคนะเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นความเป็นหญิงเป็นชายของเราก็สิ้นสุดในที่สุดในที่สุดความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเลยหมดจริงๆและเราสังเกตจิตของเราว่าหมดแล้วครั้งนี้เนี่ยจะไม่หวนกลับจริงๆเลยการหวนกลับจะไม่มีไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าหมดเพราะเราเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองมากเท่าใดเราก็เบื่อหน่ายเพศตรงข้ามไปด้วยนั่นเองแสดงว่าเมื่อก่อนเรารักเพศตรงข้ามเท่ากับรักตัวเองนั่นเองแต่เมื่อเราเบื่อหน่ายตัวเองก็เท่ากับเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามนั่นเองอันเดียวกันแสดงว่ารักเขารักเราเนี่ยถึงรักเขาแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขานั่นเองกลายเป็นว่าธรรมชาตินี้ก็ถูกทำลายลงไปทีนี้เมื่อทำลายลงไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างดูรู้เลยว่าการกำเริบจะไม่มีแก่เราเพราะเรารับไม่ไหวเห็นปฏิกูลในตัวเองก็รับไม่ไหวเมื่อเป็นอย่างนั้นหญิงนั้นก็ดีชายนั้นก็ดีไม่เอาเพศตรงข้ามมาคิดเลยเพราะเบื่อหน่ายตัวเองเต็มทีแล้วก็ไม่เอาเขามาคิดด้วยเมื่อหญิงนั้นไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงอย่างที่เคยพูดว่าเวลาคิดเนี่ยกิเลสมันก็จะเกิดใช่ไหมแต่ถ้าไม่คิดล่ะก็ไม่เกิดแต่ขณะเดียวกันเราไม่คิดก็จริงตาเราก็ยังเห็นหญิงอยู่ตาเราก็ยังเห็นชายอยู่ก็ให้เห็นแค่ตาได้ยินแค่หูแต่จิตไม่เอามาความคิดจิตไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์หูตานั้นก็โมฆะท่านถึงบอกว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นไม่เห็นเป็นอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าที่สุดของทุกข์ของเราก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเป็นพระนะไม่มีทางสึกหรอกพระที่เอาจิตไว้หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยจิตนิ่งอยู่แค่นั้นในสุดท้ายก็ทำลายความเป็นเพศได้เมื่อเป็นเพศได้เนี่ยความเป็นเพศได้ตัวเองก็เป็นพรหมจรรย์อย่างเต็มที่เลยไม่มีทางศึกษาลาเพศได้เลยไม่เห็นจะมีค่าอะไรในการที่จะศึกษาลาเพศพระนั้นก็จะเป็นพระแท้และก็เมื่อเป็นแล้วเนี่ยไม่เคยเอาเพศตรงข้ามมาคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่เคยคิดอีกต่อไปไม่เอามาใส่ใจที่จะคิดนั่นคือที่สุดของที่สุดเพราะตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองและภาพตัวเองก็เป็นภาพที่ครองหัวใจตลอดเท่ากับว่าเมื่อเราอบรมอย่างนี้เนี่ยในโลกนี้วันทั้งวันเนี่ยเราเห็นแต่เราคนเดียวจิตเราเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยแต่ภาพคนอื่นไม่มีเลยมีแต่ภาพตัวเองผิดกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราถูกกามธาตุครอบงำเนี่ยวันๆเนี่ยเห็นแต่คนอื่นหมดเลยแต่ตัวเองไม่เคยเห็นวันวันหนึ่งคืนคืนหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ภาพเราไม่เคยมีมันถึงได้ตกอยู่ที่คนอื่นเนี่ยมันถึงได้เป็นกามแต่เมื่อตัวเองเอาเนกขัมมะขึ้นมาแล้วอบรมให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเพราะตัวเองเป็นเนกขัมมะเนี่ยคนอื่นไม่มีในภาพเราเลยนี่แหละเขาเรียกว่าฆ่าภาพด้วยภาพเมื่อภาพไม่มีวิญญาณหกก็ดับเมื่อภาพมีวิญญาณหกก็มีเข้าใจไหมแสดงว่าภาพนั่นคือวิญญาณก็คือมโนวิญญาณนั่นเองคิดทางใจแต่มโนวิญญาณก็เกิดจากจักขุวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะมโนไปเก็บเกี่ยวที่ไว้ที่มโนวิญญาณแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปสะสมไว้ที่ใจอีกใจก็เลยรวบรวมทั้งหมดไว้ตัวในตัวมันเองก็เลยว่าถึงแม้ว่าเราเห็นผ่านไปแล้วก็เก็บมาคิดอีกคิดทั้งอดีตคิดทั้งอนาคตคิดทั้งปัจจุบันกลายเป็นสามการความคิดเหล่านั้นก็หลอกหลอน
ตัวเองตลอดให้ตัวเองนี่คลั่งไคล้หลงไหลไปตามกามคุณนั่นเองอันนี้คือว่ากามนะไม่น่าเชื่อนะเป็นไปได้เนาะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะเข้าใจไหมหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะแต่เมื่อชายก็ดีหญิงก็ดีนั้นกำจัดฉันทราคะเสียได้ชายและหญิงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่มีใครคิดถึงใครโลกก็ยุตินั่นคือความวิสุทธิของทางเส้นนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตเราก็เป็นจิตหนึ่งเดียวเพราะอะไรเพราะเรามีคนเดียวเมื่อก่อนจิตเราหลายอย่างหลายดวงเพราะเรามีคนคู่และยังไม่พอมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องก็เลยสารพัดอารมณ์เลยมาจากคนคนเดียวก่อนที่แรกก็มาเป็นสองคนสามคนสี่คนไปเรื่อยๆแต่บัดนี้เราทบคนให้มากๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลายมาเป็นคนเดียวอีกรอบหนึ่งจากคนหลายคนเหลือคนคนเดียวตอนนี้เพราะเราไม่มีเนคขมมะเข้ามาแก้ใจของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็เหลือหนึ่งเดียวคนคนเดียวก็มีจิตแต่คนคนเดียวเพราะจิตคนเราก็จิตของเราก็มีแต่ตัวเราเองเป็นภาพอยู่แล้วแสดงว่าภาพตัวเองที่มาเกิดขึ้นมาเน้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจคนนั้นก็มีแต่คนคนเดียวเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นเองพรหมจรรย์แปลว่าทางของคนคนเดียวไม่ใช่คนคู่ทีนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาเราคนเดียวก็คิดเพื่อคนเดียวต่อมามีสามีภรรยาก็คิดถึงคนสองคนมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องก็คิดไปมรุกี่คนแล้วกี่อย่างแล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายสับสนจนเป็นที่มาของความยุ่งเหยิงของอารมณ์เราที่ทำแล้วไม่สงบแต่บัดนี้เราสะสางอารมณ์เหล่านั้นจากมากมาสาน้อยมาหาน้อยคืนให้แก่โลกไปใครจะคิดก็คิดเถอะเราไม่คิดแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็แคบลงแคบลงเพราะว่าเราตีต้อนจิตเนี่ยมาอยู่ที่ตัวหัวเท้ามันแคบเนี่ยที่บอกว่านอกตัวมันกว้างตัวเราเนี่ยมันแคบกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบตรงนี้แค่นั้นมันก็เลยจนมุมนะจนมุมจนจิตของเราอยู่ไปอยู่ไปจนเป็นเครื่องอยู่ของเราเสียแล้วจิตเราก็เลยหมดฤทธิ์หมดพิษสงอยู่ในกำมือเราหมดเลยฉะนั้นจิตตรงนี้เนี่ยถูกตีต้อนอยู่ในที่แคบถูกมัดไว้ถูกรัดเอาไว้จนดิ้นไม่หลุดกลายเป็นมหาสมาธิกลายเป็นมหาสติได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าวิธีนี้เอาจิตอยู่เลยเมื่อจิตอยู่แล้วล็อกก็ล็อกจิตไว้ตรงนี้กลายเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานที่สุดเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฝึกจิตให้มีมาตรฐานแต่ที่เราฝึกกันมันไร้มาตรฐานเวลานิ่งก็นิ่งก็ดูเหมือนมีมาตรฐานออกมาเละหมดเลยมันพังพินาศเลยแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอย่างนั้นเพราะระบบที่เราฝึกนั้นมันไม่ถูกนั่นเองนะทางที่ถูกก็คือทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นแหละจบแล้วก็มีมาตรฐานตลอดชีวิตเท่ากับว่าภารกิจนี้เราทำครั้งเดียวจะไม่ทำอีกเลยเท่ากับเราชนะไปเลยก็จะไม่ชนะจะไม่ทำสงครามอีกสงครามก็เลิกลา ไม่นึกเลยว่า การทำอย่างนี้เนี่ยจะจบลง ด้วยการประพฤติปฏิบัติแบบที่ว่าคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านี่คิดถึงเราเนี่ยเป็นเนกขัมมะคิดถึงเขาเป็นกามก็เลยว่าล้มฝ่ายหนึ่งด้วยการสร้างอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะขึ้นมา
เท่ากับว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่เคยออกจากตัวเลยแล้วก็รอวันตายอยู่เท่านั้นเองไม่ออกวันนี้ก็ไม่ออกทุกๆวันต่อไปในอนาคตจนถึงวันสุดท้ายแล้วให้ความตายเนี่ยมาออกมันเองเราจะรอถึงความตายที่จะจากกันไปด้วยธรรมชาติของมันเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าหนทางที่จะนำไปสู่การชัยชนะของจิตเราก็คือทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการที่จะมีชัยชนะได้ก็ทำอย่างนี้เมื่อเราทำไปถึงโน่นพระอนาคามีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีแล้วกามก็ทำลายแล้วความคิดฝ่ายต่ำๆเราก็ไม่มีแล้วจิตนิ่งมากเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสในโลกเนี่ยไม่มีแล้วอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายยินดียินร้ายในโลกก็ไม่มีแก่เราคนนั้นก็คือพระอนาคามีนะแสดงว่าเราจะต้องอบรมเนกขัมมธาตุเนี่ยไปถึงพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีเป็นผู้ละกามเสียได้กามเนี่ยขอบเขตของเขาก็คือพระอนาคามีนั่นเองสงครามทางกามนี้ก็จบเลยก็กลายเป็นว่าคนคนนั้นก็ปราศจากกามถึงแม้ว่าร่างกายนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายตามของเก่าที่เรามีมาก่อนแต่เป็นแค่ร่างกายส่วนจิตใจนั้นไม่มีกามนะเขาเรียกว่าร่างเปล่าเป็นหญิงก็ร่างเปล่าเป็นชายก็ร่างเปล่าแต่ความบ่งบอกทางเพศไม่มีในใจเพราะว่าเราเกิดมาได้ร่างนี้มันเป็นร่างเก่ามันก็เป็นของเก่าอยู่นั่นแหละแต่ใจมันไม่มีแล้วทุกอย่างก็จบนะฉะนั้นเมื่อเป็นพระอนาคามีเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายและต่อไปจะทำยังไงพิจารณาตัวก็จบตรงพระอนาคามีก็มีพระอรหันต์อยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือเมื่อจบแล้วก็รวบรวมสติปัญญาบารมีทั้งหมดแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าพระอรหันต์แบบบรรลุด้วยปัญญาหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกพิจารณาตัวอย่างเดียวแล้วก็บรรลุไปเลย แล้วก็พระอรหันต์อีกองค์หนึ่งเนี่ยท่านสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วเนี่ยท่านก็หันมาทำฌานเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยท่านก็มาทำฌานเมื่อทำฌานไปทำฌานก็เรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานให้เกิด แล้วฌานที่เกิดข้างหลังนี้เนี่ยเป็นฌานโลกุตระ ทำไมเรียกโลกุตระเพราะว่าการอบรมมรรคนั่นน่ะทำให้เป็นโลกุตระแล้วมาตลอด ส่วนฌานเนี่ยเป็นโลกียะอยู่แต่เมื่อฐานรากเนี่ยเป็นโลกุตระแต่ฌานเนี่ยเป็นโลกียะเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นฌานโลกุตระนั่นเองแล้วก็การทำฌานนี้ก็ไม่ยากไม่ลำบากนะก็เรียกว่าทำได้ไม่ยากไม่ลำบากเมื่อทำตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ทำไมต้องทำฌานเพราะว่าการพิจารณาตัวจบลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็มาทำฌานหลังจากทำฌานด้วยคล่องแคล่วว่องไวก็คือตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานถึงอรูปฌานแล้วเนี่ยให้ชำนิชำนาญเข้าออกอยู่เลยแล้วก็ทำแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปลักษณะว่า
เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติของเราเนี่ยมีกี่ภพกี่ชาติเราสามารถจะอธิษฐานไปในฌานนั่นแหละแล้วเราจะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าระลึกชาติได้นั่นเองนะระลึกชาติได้ว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรและการเกิดการตายของเราแต่ละชาติละชาติเนี่ยตายแบบไหนเกิดแบบไหนอะไรเป็นตัวผลักดันให้เราเกิดเราตายเราเข้าใจหมดเลยรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยจักขุรู้ด้วยใจว่าแต่ละภพละชาติล้วนแล้วแต่ว่ามายินดีในร่างกายนั้นนั่นเองแต่บัดนี้ชาตินี้ชาติสุดท้ายเราไม่ได้ยินดีร่างกายนี้เลยว่าเป็นเราเบื่อหน่ายแต่ละภพละชาติก็คือยินดีในกามนั่นเองยินดีในตัวเราก็ยินดีในตัวเขานั่นเองแต่บัดนี้ชาตินี้เราเบื่อเราซะแล้วก็เลยเบื่อเขาเราเห็นว่านี่คือกลลวงของโลกนี่คือที่จองจำสัตว์ที่หมู่สัตว์มนุษย์และเทวดาที่ติดอยู่เหมือนนกติดข่ายเราก็อย่าได้ติดเลยให้พ้นไปซะเราลุกพ้นจากข่ายนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายสลดสังเวชใจในภพชาติเหล่านั้นก็เห็นว่าภพชาติทั้งหลายไม่ควรแก่ตนที่จะต้องมีอีกเขาเรียกว่าเห็นภพชาติของตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วสามารถจะเห็นภพชาติของผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปาจญาณนะว่าคนอื่นคนอื่นเกิดตายตายก็เหมือนกันกับเราหลงไหลในตัวเองทั้งนั้นเอาจิตไปส่งไปหาคนอื่นทั้งนั้นแต่บัดนี้เราและคนอื่นและเขาเนี่ยก็เหมือนเดียวกันอยู่ในภาวะเดียวกันแต่ชาตินี้เราพอแล้วที่จะเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเบื่อหน่ายก็ใครที่จะหลุดพ้นเห็นเราเห็นเขาแล้วก็ประมวลความว่าสมควรแท้ที่เราจะเบื่อพ้นจากภพชาติเสียทีหลังจากนั้นก็บรรลุเขาเรียกว่าอาสวะขยายานพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้เมื่อพ้นไปแล้วเนี่ยจิตใจคนนั้นก็เรียกว่าวิชชาสามบรรลุวิชชาสามคือบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปัจจญาณอาสวะขยายานหลังจากนั้นก็มีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ตามมาอีกก็สามารถจะมีทุกอย่างก็เป็นพระอรหันต์เต็มร้อยนั่นเองก็เรียกว่าพระอรหันต์ประเภทนี้ก็เรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติหรือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอยู่ในคนคนเดียวกันเขาเรียกว่าบรรลุทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าบรรลุทั้งสองส่วนอันนี้ก็คือพระอรหันต์จริงๆแล้วมีสองประเภทใหญ่ๆนะสุขวิปัสสโก1อุปัตโตภาควิมุตติ1เท่านั้นเองก็สองประเภทเท่านั้นเองแต่บางตำราก็แจกแจงเป็นหลายประเภทเช่นว่าเตวิโชสระพิญโยปฏิสัมปัตโตบ้างก็มากมายก็มีอีกอันนี้แหละเขาเรียกว่าทางของความพ้นทุกข์ก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตเนี่ยไปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อบรมให้มากซึ่งฝ่ายนั้นๆก็คือเนกขัมมะซึ่งเป็นธาตุที่เรายังไม่มีในเรามาก่อนแล้วเราสร้างจนโตใหญ่แล้วสามารถจะเอาช้างล้มช้างได้ในที่สุดก็ล้มกามได้อย่างสำเร็จโดยเนกขัมมะธาตุนั่นเองเป็นตัวล้ม กามนั้นให้สิ้นไปกามนั้นก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพมาอีกเพราะเนกขัมมะธาตุนี่ก็หลอกคลองในหัวใจเราเขาเรียกว่าคลองไว้เลยจึงหวนกลับมาสู่การมีกามอีกไม่ได้เลยอย่างไม่น่าเชื่อว่าจิตเราจะเป็นได้ขนาดนั้น นี่แหละที่ว่าคนเราจะสร้าง
ความเห็นของตนนี้ขึ้นมาเพื่อจะดับความเห็นของผู้อื่นและสุดท้ายก็มีแต่ความเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งสว่างสวยเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็กลายเป็นวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองความหลุดพ้นด้วยการเห็นแจ้งอย่างนี้ซึ่งเป็นมรรคข้อที่9คือสัมมาญาณะญาณชอบข้อที่10ก็คือวิมุตติญาณทัศนะก็คือความหลุดพ้นเพราะการเห็นชอบนั่นเองเราจะเห็นได้ชัดว่าการอบรมจิตเนี่ยก็คืออบรมไปทางอริยมรรคเมื่อเราซักฟอกกายวาจาก็กลายเป็นวาจาชอบอาชีพชอบการงานชอบแล้วเนี่ยเราก็มีความเพียรชอบก็คือการอบรมอย่างนี้แหละเพราะจิตในตัวเราเนี่ยก็เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตไปหาคนอื่นนั้นเป็นจิตอกุศลเราก็รักษากุศลไว้สร้างกุศลนั้นให้เบ่งบานแล้วก็รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่อันนี้ก็เลยว่าเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็คืออยู่ตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าความเพียรแบบนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบคือหมั่นพิจารณาตัวเองให้แจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปให้ชัดขึ้นไปกลายเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่อันนี้เนี่ยเป็นกุศลแล้วก็เพียรละภาพเขาภาพเขาก็คือกามนั้นออกไปละเพียรสังวรระวังไว้อย่าให้ล่วงไหลไปทางอินทรีย์ทั้ง6จนในที่สุดก็ชนะได้ความเพียรอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบก็คือมรรคข้อที่6นั่นเองข้อที่7การที่เราจิตพิจารณาตัวเราตั้งแต่ภายนอกถึงภายในตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่เนี่ยเป็นการพิจารณากายในกายแล้วก็จะเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตามนั้นนั่นก็เรียกว่ามรรคข้อที่7ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองต่อมาเราพิจารณาตัวเราจนละจนละกามได้กามก็สิ้นไปเมื่อเนกขัมมะเบ่งบานเต็มที่กามก็ล้มลงในที่สุดก็สลายตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ภิกษุนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิชอบก็คือมรรคข้อที่8นั่นเองข้อที่9สัมมาญาณะก็คือการรู้เห็นตัวเองชัดแจ้งเนี่ยเป็นญาณทัศนะนั่นเองเมื่อรู้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารก็สามารถจะหลุดพ้นไปหมดอาสวะได้เขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองจะกลายเป็นมรรคถึงข้อ10ทีเดียวตั้งแต่ข้อ1ความเห็นชอบความเข้าใจถูกต้องนั่นเองข้อ2ความดำริชอบดำริไปเนกขัมมธาตุนั่นเองที่เราอบรมมาจนแก่กล้าข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็คือการสำรวมวาจาแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือมรรคทั้งหมดเป็นว่าเราอบรมแล้วเจริญให้มากแล้วเป็นเครื่องอยู่เป็นยวดยานของใจแล้วทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นเพราะเดินทางเส้นนี้นั่นเองด้านเดินทางเส้นนี้ก็คือเดินทางมรรคนั่นเองอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเดินทางแบบนี้เนี่ยนักปฏิบัติธรรมถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วเดินทางแล้วเนี่ยเราก็จะจบเมื่อจบแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทำอีกผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลที่มีอยู่ประจำประจำของเราตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าทางแห่งวิสุทธิทางที่เราจะหมดจดได้ก็คือสร้างทางขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่ทางเส้นเดิมนั้นแล้วก็สร้างธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อจะขับไล่กามธาตุนั้นให้ออกไปนั่นก็คือเนกขัมมธาตุนะวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าเนกขัมมธาตุ
อันนี้ขมธาตุซึ่งจะเป็นธาตุที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะขับไล่กามนั้นออกไปนะเข้าใจไหมเข้าใจยากเนาะทำยากฟังไปเพลินไปเพลินไปนึกว่าตัวเองบรรลุแล้วนะที่ไหนได้กลับมาเหมือนเดิมนะโอ้ยังเป็นคนเดิมอยู่เลยไปแต่ใจ แต่กิเลสไม่ยอมไปนะทำไปนะแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยเราจะชนะได้อย่างไรแต่เมื่อเข้าใจแล้วยังไม่มีความเพียรก็ยังชนะไม่ได้อยู่ดีไหนๆเราจะยังไม่มีความเพียรก็จริงถ้าไม่เข้าใจเลยยิ่งเลวร้ายไปใหญ่เลย ถึงแม้เราจะยังไม่มีความเพียรแต่เรายังเข้าใจก็ยังดีอีกระดับหนึ่งนะเชื่อแน่เหลือเกินว่าเข้าใจนั้นจะนำไปสู่การกระทำของเราที่ถูกต้องได้อีกต่อไปซึ่งวิธีอื่นๆไม่สามารถทำลายได้เลยลองมาเยอะแล้วเนี่ยเราลองมาหลายสำนักแล้วนี่แล้วก็เห็นไหมว่าลองยามาหลายขนาดเนี่ยไม่เห็นมันตายสักทีแต่ขนาดนี้เอาอยู่แน่ นะลองไปทำดูนะเข้าใจไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าทางพ้นทุกข์นะที่เราจะต้องทำก็คือทางเส้นนี้ซึ่งทำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขความสงบร่มเย็นจิตนี้ก็แปลกนะเวลาเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยถึงสุดท้ายแล้วไม่ต้องฝึกอะไรเลยมันนิ่งของมันตลอดโอ้ทำแล้วมันจบนี่ จบแล้วก็จบเลยจริงๆนะไม่ได้ออกไปอีกเลยนะเพราะกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่น่าเชื่อนะเป็นระบบที่อัศจรรย์มากเลยนะมันเป็นเรื่องของว่าเราทำแล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะกามเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าละได้จริงๆไม่เกี่ยวกับอายุหรอกไม่เกี่ยวกับวันอายุไม่เกี่ยวกับวัย อะไรสักอย่าง ซึ่ง ไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับระบบจิตถึงคนนั้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเห็นแจ้งนี้ไม่เหลือมันเป็นเรื่องของว่าระบบจิตเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเรื่องพวกนี้ไม่ได้แสดงว่าภาพนั่นเองทำให้เราเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ย หลงไหลไปสู่กิริยาอาการต่างๆเราจะเห็นได้ชัดว่าอย่างที่ตมาบอกว่าจิตน่ะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกแต่ที่ตั้งของจิตนั่นแหละสำคัญถ้าเราตั้งที่เขากามก็จะเกิดแต่ถ้าเราตั้งที่เราเนกขัมมะก็จะเกิดซึ่งบัดนี้เราตั้งที่เราแล้วเนี่ยจิตก็เป็นเนกขัมมะตลอด อย่างไม่น่าเชื่อว่าเนกขัมมะเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งของจิตอย่างที่เคยบอกว่าพืชสองอย่างตั้งแผ่นดินเดียวกันแต่รสไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพืชนั่นเองต่างกันทำให้เราเห็นว่าที่ตั้งของจิตตอนนี้เราเปลี่ยนที่ตั้งใหม่แล้ว ตั้งให้อยู่ในตัวเราหัวเท้าไม่ตั้งไว้อยู่ที่ใครเลยปัญหาก็จะจบลงนะปัญหาจะจบลงเนี่ยอย่างสบายกลายเป็นว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยซึ่งจะมีฐานะจิตต่างจากเราเราเนี่ยปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยธรรมชาติของจิตไปตั้งที่คนอื่นหมดเลยอยู่แต่คนอื่นแต่ไม่เคยอยู่กับตัวเอง
ายาเจ้าทั้งหลายเนี่ยวันวันหนึ่งท่านอยู่กับตัวเองไม่อยู่กับคนอื่นนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับพระยาเจ้าฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีจิตออกนอกตัวเลยตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีแต่เราเนี่ยจิตอยู่ในผู้อื่นตลอดเวลาเหมือนกันทุกเวลานาทีอยู่แต่คนอื่นแต่ไม่ได้อยู่ตัวเองนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต่างกันอย่างนั้นนี่คือความแตกต่างนะว่าความแตกต่างของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันว่าพระอริยเจ้าเป็นอย่างหนึ่งเราก็เป็นอย่างหนึ่งแต่พระอริยเจ้ากับเราก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองก็ไม่ได้มาจากคนจากไหนที่ไหนอย่างไรนั้นเท่ากับว่าเราทั้งหลายที่พากันมาทำนี้ก็เพื่อหวังว่าเราจะเดินทางตามรอยพระยาเจ้าทั้งหลายซึ่งพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไปทางเส้นนี้ท่านก็มาจากปุถุชนคนอย่างเราฉะไหนเลยว่าเราจะไปอย่างนั้นกับท่านไม่ได้เราก็ต้องไปได้อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเดินทางอย่างนี้แหละว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เราจะต้องเดินทางก็คือเอาจิตเนี่ยไปอีกทางเช่นหนึ่งแล้วก็สร้างธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเนกขัมมธาตุทำไมเนกขัมมธาตุเราต้องสร้างเพราะธาตุนี้เนี่ยจะต้องเป็นใหญ่ในเมื่อเก่าก่อนเนี่ยเมื่อโลกที่เราจะอยู่โลกเนี่ยเขาเรียกว่ากามเป็นใหญ่ในเมื่อกามนี่เป็นใหญ่ล้นในหัวใจเราแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าเรามานั่งสมาธิทำสมาธิกันนะสงบไหมบอกไม่สงบเลยเพราะคิดอะไรล่ะคิดถึงเรื่องกามคิดถึงลูกถึงหลานก็คือกามนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรก็กามนั่นแหละก็มันเป็นผลของกามของเรานั่นเองลูกหลานมาจากไหนเราแต่ทีนี้ว่ากามนั้นมันเป็นใหญ่ครอบโลกไปหมดครองโลกไปหมดเนี่ยเราก็ต้องสร้างเนกขัมมะให้เป็นใหญ่เพื่อจะคับโลกไปเหมือนกันเพื่อจะไล่กามนะให้ทิ้งไปเหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียในสุดท้ายเราก็จะถึงความจบสิ้นของอาสวะทั้งหลายได้ในที่สุดเราก็กลายเป็นผู้ว่าไม่มีอาสวะในที่สุดนะอันนี้ก็คือว่าการที่เรามาทำความเพียรก็ทำความเพียรอย่างถูกต้องยาที่ทานนั้นก็เป็นยาที่ถูกกับโรคหวังว่าโรคเราคงหายแน่ก็คือการอบรมอย่างนี้ก็คือการสร้างเนกขัมมธาตุฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของเนกขัมมธาตุก็แล้วกันให้ชื่อเรื่องว่าเนกขัมมธาตุว่าธาตุอันนี้เราต้องสร้างเราถึงแม้ว่าจะนับหนึ่งเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ชนะจิตใจของเราเนี่ยให้หายความลุ่มหลงให้หายกิเลสต่างๆได้ในที่สุดวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ